สวัสดีนะคะลืมปิดไมค์แม้กระแอมอย่างดังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะขออภัยนึกว่าปิดไมค์อยู่แม้กระแอมสำหรับสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณค่ะวันนี้เป็นเดย์786นะคะ786เทปที่เราคุยกันนะคะเรื่องปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณค่ะเป็นซีรีส์ที่อยู่ในทฤษฎีกลับหลังหันนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนๆการใช้ชีวิตนะคะการนึกคิดในแต่ละวันต่อสิ่งต่างๆที่กระทบเรานะคะมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตเราทั้งคนสัตว์สิ่งของรอบตัวใดๆต่างๆนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาไม่ว่าจะติดตามมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะมาพบกันก็ตามนะคะโอ้โหอยู่กันเยอะเลยนึกว่าไม่มีคนอยู่นะเนี่ยมารายการนี้ไม่มีเวลานะคะอยากมาตอนไหนก็มาไม่อยากมาก็หายไปเลยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มาแต่เช้าก็นึกว่าจะไม่มีคนอยู่นะคะนึกว่าเมื่อวานนี้ไหว้ตรุษจีนกันแล้วก็อะไรนะรอไหว้เทพเจ้าฉายสิงเอี้ยกันดึกเอ๊จะมีคนตื่นมาฟังหรือเปล่ามีอยู่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ Good morning นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะแม่มาแล้วช่วงนี้ไม่รู้คุณนายแอ๋วคุณยายแอ๋วท่านติดภารกิจอะไรอยู่นะคะก็ไม่ค่อยได้มาเซฮัลโหลกับพวกเราขอบคุณมหาเศรษฐีนัสินีนะคะ บอกว่า Good morning Master Prince Have a wonderful day ค่ะเช่นกันนะคะ Have a wonderful day นะคะแล้วก็มีความ joyful กับทุกๆสิ่งเช่นเดียวกันทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีวันนี้มาทันอ้าวโอเคนะคะแม่มาแววนะสวัสดีแม่ติ๊กด้วยส่งดาวมาใช่ไหมเนี่ยขอบคุณมากนะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจากทุกพื้นที่เลยแล้วก็ขอบคุณดาวทุกดวงด้วยนะคะฟังชัดเจนโอเคขอบคุณมากค่ะเสียงชัดดีเนาะสวัสดีชนเผ่ามนุษย์มงคลอาจารย์โสภาบอกฟังที่ Beautiful โสภาชัดเจนมากนะคะส่งความรู้สึกดีๆมาให้นะคะมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีทุกท่านค่ะวันนี้วันไหนวันตรุษจีนกันแน่เนี่ยนะคะสวัสดีวันตรุษจีนจากปราสาทปราสาทอะไรอะจากโคราชนะคะปราสาทอะไรเนี่ยอันนี้ภาษาดาวไหนเนี่ยคุณมหาเศรษฐีนกกรวรรณอันนี้ภาษาดาวไหนคะช่วยแปลนิดนึงขอวุ้นแปลภาษานิดนึงนะคะสะพานควายอ๋อปราสาทหินพนมวันคือปรินเนี่ยกำลังนึกอยู่มันติดอยู่ว่าปราสาทหินที่โคราชเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงที่เล่าให้ฟังอะว่าเคยไปนะคะเคยไปปราสาทหินพนมวันแต่ยังผสมคำไม่ถูกสวัสดีค่ะนะคะได้เลยแชร์ไว้ก่อนแล้วมาย้อนฟังทีหลังนะคะยินดีค่ะเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านนะคะที่ใช้วิธีการเข้ามาชมย้อนหลังแล้วก็ชมหลายรอบด้วยนะคะไม่ทันสดก็ไม่เป็นไรนะคะเพิ่งมาติดตามเป็นการดูสดครั้งแรกกำลังย้อนดูเทปเก่าถูกต้องแล้วค่ะรายการเราเนี่ยทุกเทปมีความหมายหมดนะคะไม่ใช่เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ปรินจัดรายการก็จะบอกเพื่อนๆว่าไปฟังเทปนั้นด้วยนะไปฟังเทปนี้ด้วยนะอันนั้นคือเท่าที่พอจะนึกออกนะคะเทปทั้งหมดของเราเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 2,000 กว่านะคะถึงแม้ว่าในช่องปรินจะมีแค่พันกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นสัก 2-3 ปีอะค่ะปรินไม่ได้ทำ YouTube นะคะเพิ่งจะมาทำช่อง YouTube เป็นจริงเป็นจังเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมานี้เองฉะนั้นเทปก่อนหน้านั้นเป็นพันๆเทปเนี่ยมันเลยไม่ได้อยู่ในช่องนะคะปรินก็มีพี่ท่านหนึ่งคืออาจารย์สุขสันต์นะคะทองประสิทธิ์เนี่ยท่านเป็นผู้รวบรวมรายการของปรินเอาไว้ก็เลยให้ท่านลงไปในช่องของท่านไว้นะคะใน อดีตที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ปรินก็เลยเอามาลงของปรินซึ่งมันเป็นการถ่ายทอดสดเอาเป็นว่าในเทปเก่าที่ปรินอ้างอิงถึงเนี่ยคุณไปเซิร์ชใน Google หรือว่าเซิร์ชใน YouTube ตามชื่อนะคะที่ปรินอ้างอิงไปเนี่ยขึ้นมาก็ดูหน้าดูเสียงเป็นของปรินก็ฟังได้เลยนะคะความรู้นี้เป็นสิ่งที่คุณฟังได้ฟรีนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปสมัครสมาชิกใดๆเลยค่ะฟังได้เลยนะคะถูกต้องแล้วฟังเทปใหม่แล้วก็ฟังเทปเก่าไปด้วยนะคะโอเค
ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณดาวทุกดวงมหาเศรษฐีจอยตาลนี่ส่งดาวให้ทุกวันเลยขอบคุณมากนะคะหลายๆท่านด้วยเดี๋ยวเอ่ยชื่อไม่หมดแล้วจะน้อยใจนะคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายนะคะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโอ้โหนี่วันนี้รวมดาวทั้งสาวสยามทั้งหนุ่มสยามมากันรึมเลยนะสวัสดีสบายดีสปป.ลาวด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีสวยๆทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะสวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสวัสดีทุกมิติทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลสวัสดีค่ะวันนี้เสียงพุ่มพวงไม่ค่อยเคลียร์เลยเนาะอื้ออ่าฮ่าตลอดเวลานะสงสัยต้องร้องสักเพลงก่อนนะคะวันนี้พุ่มพวงงานเยอะเสียงแหบอ้าวปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณเดย์786นะคะวันนี้ปรินเลือกเรื่องนี้มาคุยกับเพื่อนๆซึ่งมันก็สำคัญทุกเรื่องนั่นแหละที่เอามาคุยกันนะแต่ว่าเรื่องวันนี้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆหลายท่านน่ะน่าจะได้รู้น่าจะได้เข้าใจแล้วก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นงานสำคัญของเราเนี่ยนะคะที่เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยกินข้าวหายใจทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะงานหลักๆจริงๆเนี่ยมันคืองานรู้จักตัวเองนะงานรู้จักตัวเองงานกลับไปจำตัวเองให้ได้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้สนใจรายการแบบเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการแบบของปรินหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยเขาก็จะนึกว่างานที่เขาทำหรือกิจกรรมในชีวิตที่เขาเป็นทำมีอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นมันคือแค่นั้นนั่นคืองานเขาแต่ที่จริงแล้วอะค่ะทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เราเลือกเสื้อผ้าแบบไหนมาใส่นะคะเรื่องอวตารเมื่อวานใครยังไม่ได้ฟังเข้าไปฟังนะมันมีประโยชน์มากนะคะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนมาใส่เลือกบอดี้แบบไหนมาดำรงนะคะจะแต่งหน้ายังไงจะทำผมยังไงจะกินอะไรจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะคะงานพวกเนี้ยทำอาชีพอะไรนะคะคบกับใครพูดจาแบบไหนมีเงินเท่าไหร่นะคะใช้อุปกรณ์ข้าวของรอบตัวยังไงทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเพื่อให้เรารู้จักตัวเองมันเพื่อให้เรารู้จักตัวเองแต่บางคนเนี่ยเขาเหมือนกับลืมไปนะคะลืมไปเลยทำทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยไปตามสิ่งที่มาตรฐานสังคมหรือว่าเรียกว่าไงดีอะสิ่งที่ถูกป้อนเข้ามานะคะเลยเป็นไปตามนั้นมีไปตามนั้นนะคะแต่งตัวไปตามนั้นกินไปตามนั้นใช้ชีวิตไปตามนั้นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สำคัญไปตามนั้นโดยที่ไม่ได้สะท้อนกลับมารู้จักตัวเองซึ่งอันนี้มันเป็นงานสำคัญนะคะทั้งหมดที่เรากำลังทำอะค่ะมันไปตอบคำถามข้อใหญ่นะคะที่เราพวกเราจะต้องมีคำถามนี้ในหัวก็คือว่าฉันคือใครใช่ไหมฉันคือใครฉันมาจากไหนฉันมาทำไมแล้วฉันกำลังจะไปไหนนะคะดังนั้นโจทย์ใหญ่ของชีวิตอันนี้เป็นชื่อเทปเก่าเทปหนึ่งที่คุณต้องฟังนะคะโจทย์ใหญ่ของชีวิตคือการไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้จักตัวเองเราเลยต้องมารู้จักตัวเองผ่านสิ่งที่เราเป็นทำมีบนโลกใบนี้นะคะถ้าเป็นสภาวะจิตเราก็ดูจากนิสัยของเราดูจากอารมณ์ของเรานะคะคนบางคนเนี่ยไม่จัดการเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่ว่าจะอยู่บนโลกนี้กี่สิบปีก็เหมือนเดิมเช่นเป็นคนใจร้อนก็ใจร้อนอยู่แบบนั้นแหละนะคะเป็นคนใจเย็นก็ใจเย็นอยู่แบบนั้นแหละเรื่องการรู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆถ้าเราไม่รู้จักตัวเองมันเหมือนกับไอ้ที่เราทำกิจกรรมบนโลกนี้มันฟรีหมดเลยนะคะเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นมายาค่ะเพื่อนๆไอ้ที่เรามีไอ้ที่เราเป็นไอ้ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นของชั่วคราวทีนี้ถ้าเราไม่เอาของชั่วคราวเนี้ยมาสะท้อนให้เห็นตัวเองมันก็แค่เหมือนเล่นไปวันๆนะเล่นกับของเล่นเสริมทักษะไปวันๆเราไม่เห็นตัวเองแล้วเวลากลับมาเห็นตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะเห็นตัวที่เป็นจริงนะคะมันมีอัตตาซ้อนอัตตาและซ้อนอัตตาเรามีตุ๊กตาหลายตัวซ้อนอยู่เหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกของที่ไหนรัสเซียหรือเปล่า
ที่เวลาแกะตุ๊กตาออกมาเนี่ยมันก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็ซ้อนไปเป็นตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นอ่ะอัตราซ้อนอัตราไปดูนะเทปนี้ก็สำคัญนะคะการทำความรู้จักตัวเองมันจึงค่อยๆนะคะเข้าใจตัวเองเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรนเคยพูดในเทปพวกเรื่องของรักตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยค่ะว่าก่อนที่เราจะไปบอกใครว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันจะกลับมารักตัวฉันเองแล้วอะก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะรักตัวไหนนะคะก่อนที่จะบอกใครว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้ให้เราเลือกก่อนมนุษย์มงคลต้องเลือกก่อนว่าตัวไหนที่มันน่าเป็นตัวไหนที่มันน่าเป็นฉันจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองฉันจะกลับมาเคารพตัวเองรักตัวเองเราต้องเลือกตัวที่มันดีที่สุดที่เราเป็นได้ก่อนนะคะแล้วก็กลับมารักตัวนั้นมาใส่พลังให้ตัวนั้นเนี่ยค่ะฉะนั้นการรู้จักตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญวันนี้มันเป็นเส้นทางหนึ่งที่คุณจะรู้จักตัวเองได้นะคะตามชื่อหัวข้อเรื่องเลยค่ะรู้จักตัวเองจากสิ่งที่ขาดนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาพิจารณากันแล้วในเทปนี้บอกวิธีให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณขาดหายไปด้วยทีนี้เวลาสมมุติปรินถามเดี๋ยวปรินถามเพื่อนๆแล้วกันตอบกันมานะคะสวัสดีกันไปแล้วนะปรินถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณขาดอะไรอยู่ไหนลองตอบซิพิมพ์มานะคะทุกวันนี้เนี่ยเพื่อนๆตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะบางท่านไปทำงานวันนี้วันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565นะคะเพื่อนๆบางท่านไปทำงานนะคะเพื่อนๆบางท่านwork from home นะคะเพื่อนๆบางท่านก็ทำกิจการอะไรกันเนี่ยทำกิจกรรมชีวิตเนี่ยเราก็ทำไปนะตามหน้าที่ทำอาชีพมหัศจรรย์นะคะแล้วใจเราอ่ะมันรู้สึกว่าเรากำลังจะไปไหนคะเราทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่เราขาดค่ะนะคะไหนลองตอบมาสิคะลองพิจารณาค่อยๆนั่งไต่ตรองแล้วก็ลองบอกมาสิว่าในชีวิตคุณน่ะคุณรู้สึกขาดอะไรบางคนบอกไม่ขาดเลยแม่มาเป็นมนุษย์มงคลเข้าปีที่7แล้วรู้สึกอิ่มเต็มไปหมดปรินว่าน่าจะยังนะน่าจะยังถ้าเกิดไม่ได้ขาดทางกายภาพแล้วก็อาจจะเป็นทางความรู้สึกขาดทางความรู้สึกบางคนรู้สึกขาดความรักนะคะบางคนรู้สึกขาดความสะดวกสบายในชีวิตบางคนรู้สึกขาดความมั่นคงทางการเงินนะคะบางคนรู้สึกยังขาดความภาคภูมิใจในตัวเองนึกออกไหมคะบางคนรู้สึกขาดความเชื่อมั่นเนี่ยค่ะคุณรู้สึกขาดอะไรไหนลองพิมพ์มาสิคะลองบอกมาสิคะดูสิคะว่าจะรู้จักตัวเองหรือเปล่าดูได้เลยค่ะนะคะดูได้เลยว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตเพื่ออะไรดูจากสิ่งที่เราขาดค่ะนะคะแล้วฟังรายการไปเรื่อยๆวันนี้เราจะพูดถึงวิธีได้ทุกสิ่งที่คุณรู้สึกขาดหายไปนะคะเอาตอบมานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีนะคะในการที่จะตอบออกมานั้นก็คือควรจะพิจารณาอย่างซื่อตรงและถ่องแท้ค่ะว่าเรากำลังรู้สึกขาดอะไรนะคะอย่าเพิ่งรีบตอบว่าไม่มีอิ่มเต็มหมดแล้วมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้กลับไปเป็นตัวนิรันดร์ถูกไหมยังไม่ได้กลับไปสู่จิตเดิมแท้ที่แบบว่าเข้าใจทั้งหมดอิ่มเต็มทั้งเต็มทั้งว่างในตัวเดียวกันเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นแปลว่าคุณยังไม่คอมพลีทภารกิจคุณเนี่ยยังไม่เสร็จคุณอย่าเพิ่งรีบเป็นคนเข้าใจชีวิตนะคะอย่าเพิ่งรีบแบบเป็นมนุษย์มงคลเข้าใจทุกอย่างยังถ้าเข้าใจทุกอย่างแล้วเนี่ยเรากลับไปแล้วนะคะเราสลายกายนี้กลับสู่นิรันดร์เรียบร้อยยังค่ะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเรากำลังอยู่บนเส้นทางนะคะรู้แล้วแหละว่าจุดหมายมันจะไปทางไหนและจุดหมายมันจะต้องเป็นอะไรนะคะมนุษย์มงคลมุ่งสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณการกลับสู่การเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกับนิรันดร์ซึ่งเราก็เป็นอยู่แล้วแต่เราเนี่ยยังนึกไม่ออกยังกลับไปทรงจำดำรงตรงนั้นไม่ได้
เราก็ต้องยอมรับตัวเองอย่างซื่อตรงนะคะการซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยทางโลกก็ประสบความสำเร็จค่ะทางจิตวิญญาณก็เดินทางถูกต้องคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอย่ารีบเป็นผู้รู้นะคะหรือผู้เข้าใจคือถ้าคุณบอกรู้แล้วเข้าใจแล้วมันเหมือนมันปิดประตูปิดประตูรายการปรินก็เหมือนกันนะคะมีบางคนที่แบบเพื่อนมีปัญหาชีวิตเสร็จแล้วก็แชร์รายการไปคือเขานึกว่าเราเป็นรายการแบบพวกกดแรงดึงดูดทั่วๆไปหรือว่าหลักธรรมะทั่วๆไปที่เขาฟังกันแบบเขาเคยฟังแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วยเขาไม่ได้ประมาณเนี้ยค่ะพอปิดประตูแบบรู้แล้วเห็นหัวข้อก็ตัดสินไปก่อนเลยว่าโอ๊ยน่าจะพูดแบบประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้เลยค่ะถูกไหมเราต้องซื่อตรงก่อนนะคะซื่อตรงแล้วพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเอ๊ะอะไรเอาอย่างนี้ถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนั่งถามตัวเองดูว่าอะไรผลักดันให้ฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าอะไรผลักดันให้ฉันต้องไปทำงานนะคะอย่างนี้ก็ได้นะถามว่าอะไรผลักดันเราบางคนยังนึกไม่ออกอีกลองถามว่าชีวิตนี้คุณกลัวอะไรคุณกลัวอะไรบางคนกลัวไม่มีเงินพอใช้จนถึงหมดอายุขัยบางคนกลัวจ่ายหนี้ไม่หมดบางคนกลัวป่วยตอนแก่นะคะบางคนกลัวลูกเต้าเอาตัวไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนพอใช้คำว่ากลัวบอกไม่กลัวเนี่ยไม่ได้กลัวเอาไม่กลัวก็ได้เป็นห่วงก็ได้อะเป็นห่วงอะไรชีวิตเป็นห่วงอะไรนั่นแหละความหมายที่ปรินจะให้คุณหาว่าคุณขาดอะไรมันค่อยๆสะท้อนกลับมามันเหมือนเอากระจกเนี่ยไปสะท้อนมุมต่างๆเพื่อเห็นตัวเองนะคะด้านนี้ไม่เห็นอะด้านนี้เห็นไหมด้านนี้เห็นไหมคุณขาดอะไรคุณหรือคุณกลัวอะไรหรืออะไรผลักดันคุณนะคะคุณอยากได้อะไรความขาดกับความอยากนี่คือสิ่งเดียวกันนะเรียกคนละชื่อแค่นั้นเองนะคะอยากได้อะไรแม่ติ๊กบอกว่าทางกายภาพยังรู้สึกว่าหาเงินได้ไม่พอค่ะ แสดงว่าเราขาดรู้สึกขาดเงินหรือขาดความมั่นคงทางการเงินนะคะเนี่ยเราตอบตัวเองชัดๆตอบไปชัดๆนะคะโค้ชมอลลี่บอกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความเชื่อมั่นขาดความต่อเนื่องความมั่นคงทางการเงินด้วยค่ะต้องเติมอีกเยอะให้กำลังใจคนอื่นได้แต่ตัวเองขึ้นลงแหมมันเหมือนเรื่องที่กำลังดราม่าอยู่ตอนนี้เลยเนาะไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปดูนะคะเรื่องดราม่าของสองท่านที่กำลังคุยกันบนโลกโซเชียลวันนี้วันที่1กุมภาอยากรู้ว่าเรื่องอะไรก็ไปดูเทรนด์ Twitter นะคะของ2หนุ่มนั่นนะคะมีอดีตพระสงฆ์ท่านหนึ่งแล้วก็พิธีกรท่านหนึ่งอะค่ะเหมือนที่โค้ชมอลลี่บอกเลยซึ่งตัวพิธีกรท่านนั้นน่ะเขาก็พูดเองว่าสอนคนอื่นได้แต่กับตัวเองทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็มาพูดแบบกับสื่อใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นข้อคิดได้นะคะเพื่อนๆว่าตัวอัตตาเนี่ยนะขอแวะไปที่ตัวอัตตานิดนึงตัวอัตตาหรือว่าตัวอีโก้เนี่ยมันซับซ้อนจริงๆนะคะเพื่อนๆลองไปดูซีรีส์อัตตาปรินทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นะคะไม่ใช่ปรินเก่งอะไรนะแต่เรามาอธิบายแบบแจกแจงให้มันชัดนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเวลาทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเวลาคนอื่นมาปรึกษากูนี่กูเก่งนะคะอย่างนั้นสิอย่างนี้สิแล้วพูดดีด้วยนะแล้วฟังแล้วมันก็เข้าท่าด้วยนะฟังแล้วก็เข้าท่าโอ้โหเฮ้ยพูดมีสัจธรรมว่ะนะคะมาปรึกษาไอ้ปรินอุ้ยเรื่องนั้นมันก็ตอบได้เรื่องนี้มันก็ตอบได้มันก็ใช่ค่ะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่ไหมคะควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามหลักการวิธีการที่เราคิดว่ามันถูกแต่เวลามันเกิดกับตัวเองอะปรินถึงบอกว่าตัวอัตตาเนี่ยมันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวรีเฟล็กอะมันเป็นเหมือนตัวบิดเบือนอะนะคะเหมือนเวลาคุณมองพระจันทร์ในเงาน้ำอะมันก็ไม่เหมือนพระจันทร์ที่คุณเอาตาขึ้นไปมองเองกับลูกตาใช่ไหมคะมองเงาในน้ำมันก็จะเบือนๆบิดๆอย่างนั้นนะคะอัตตาเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มันบิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเห็นรู้ทั้งรู้เต็มอกมันถึงมีกรณีที่ว่าดีชั่วรู้หมดทำไมอดไม่ได้
เออรู้ค่ะรู้สมัยตอนแต่ก่อนปรินผิดศีลครบ5ข้อเนี่ยถามว่าปรินไม่รู้เหรอว่ามันผิดรู้จนแหละแต่ทำไมพอถึงคราวเราอ่ะมันตาจนมันหน้ามืดยังไง มันคิดอะไรอ่ะใช่ไหมทำไมมันไม่แคร์ไม่แคร์นะคะมันตัดสินใจทำเนี่ยแหละเวลาเราจะดูคนนะนะว่าตัวจริงๆของใครเป็นยังไงอ่ะให้ดูตรงสถานการณ์ที่แบบมันเกิดกับเขาค่ะพอมันเกิดกับเขาเนี่ยตัวของเขาคืออัตตามันจะทำงานถ้าเรายังมีอีโก้มีอัตตาเนี่ยมันจะบิดหลักการทุกอย่างหมดแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลจำเรื่องเหตุผลพรีเมียมหรือว่าวิธีเลือกเหตุผลที่เราคุยกันได้ใช่ไหมคะเราก็จะไปดึงเหตุผลที่มันซับพอร์ตอารมณ์อีโก้ของเราตอนนั้นเนี่ยมาสนับสนุนเราทำให้เราเชื่อมั่นมากพอที่จะพูดออกมาทำออกมาหรือคิดออกมาเพราะฉะนั้นปรินยังยืนยันว่ามนุษย์ไม่ควรสอนให้ใช้ชีวิตบนเหตุผลเพราะเหตุผลจะเป็นเงาของอารมณ์อารมณ์มาก่อนเหตุผลมาทีหลังสมมุติเราโกรธเราเป็นคนหลักการดีมากเลยนะเป็นมนุษย์มงคลค่ะรักเมตตาอภัยอำนวยอวยชัยสำนึกรู้คุณนะคะแต่พอเราโกรธปุ๊บหรือเราไม่พอใจมีคนกระทบอีโก้เราแล้วเราไม่ได้เป็นมนุษย์มงคลจริงเรายังเป็นวุบวาบอยู่นะคะเราจะมีเหตุผลอื่นเช่นฉันต้องสั่งสอนมันหรือไม่ก็มันไม่ถูกต้องฉันต้องแสดงออกแบบนี้เป็นการปกป้องตัวเองแต่เราไม่รู้นะคะอีโก้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่คือตัวอัตตาเขาจะทำหน้าที่คือคอยปกป้องเราคุณอย่าเกลียดเขานะอัตตาเนี่ยเขาจะเหมือนลูกน้องที่รักเจ้านายหัวปักหัวปั๊มเจ้านายจะผิดจะถูกกูไม่สนกูปกป้องอย่างเดียวแล้วก็จะคอยดึงเหตุผลมาเป่าหูว่ามันถูกต้องแล้วปรินมันถูกต้องแล้วค่ะนายคะนายจัดแบบนี้ไปเลยค่ะมันไม่ถูกนะถ้านายจะยอมแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะเป่าหูเราซึ่งไม่ผิดเลยเขาเป็นผู้พักดีนะคะเพียงแต่ว่าเขารันอยู่บนความไม่รู้และเอาผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ของเจ้านายเป็นที่ตั้งยอมทำทุกอย่างว่างั้นเถอะนะคะดังนั้นที่โค้ชมอลลี่บอกให้กำลังใจคนอื่นได้แต่ตัวเองขึ้นลงถ้าเกิดโค้ชมอลลี่ไปพูดคำนี้กับบางคนเขาจะตอบกลับมาว่าเงินก็เลิกสอนคนอื่นเถอะไปสอนตัวเองก่อนดีไหมถูกไหมได้ยินคำนี้บ่อยไหมคะตามคอมเมนต์ในโลกโซเชียลก็จะมีเยอะสอนตัวเองก่อนไหมไปทำให้ตัวเองทำได้ก่อนไหมค่อยมาบอกคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปรินเห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะคะว่าใช่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยควรทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นถูกค่ะแต่ไอ้วิธีการที่เราจะเรียนรู้ตัวเองสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกับหัวข้อในวันนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคนที่ชอบสอนคนอื่นนะคะปรินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเราไม่ตั้งใจจะสอนแต่เราชอบพูดแล้วคนก็คิดว่าเราสอนเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่คุณมักจะพูดพร่ำสอนคนอื่นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มากที่สุดจำอาชีพมหัศจรรย์ที่ปรินพูดถึงอาชีพครูได้ไหมคะดวงจิตดวงวิญญาณที่เลือกมาเป็นครูในโลกกายภาพโลกมนุษย์ดวงจิตดวงวิญญาณไหนที่เลือกมาเป็นครูดวงจิตดวงวิญญาณนั้นกระหายความรู้ที่สุดมันถูกครึ่งหนึ่งค่ะที่เราจะบอกว่าก่อนจะสอนคนอื่นนะไปทำให้ได้ก่อนไหมมันจริงเพราะว่าครูที่แท้จริงต้องเป็นครูที่สอนเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำได้แต่ในขณะที่กำลังเรียนรู้เพื่อจะทำสิ่งนั้นได้อะเราสังเกตตัวเองได้ว่าเราขาดอะไรถ้าเราชอบให้กำลังใจคนอื่นแปลว่าเราเป็นคนขาดกำลังใจเนี่ยวิธีดูว่าคุณขาดอะไรนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบพูดให้กำลังใจคนอื่นเนี่ยแปลว่าคุณนั่นแหละเป็นคนที่ขาดกำลังใจคือมนุษย์มงคลเป็นคนฉลาดปรินย้ำทุกวันว่าเราฉลาดฉลาดเรื่องอะไรฉลาดในการแกะรอย
แกะรอยหาเบาะแสว่าทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้วะเหมือนเมื่อกี้ใครบอกว่าขาดการเงินอ่ะโค้ชมอลลี่ก็ด้วยขาดความมั่นคงทางการเงินด้วยคุณก็ดูเลยพอคุณขาดความมั่นคงทางการเงินนะคุณก็จะชอบซื้อหนังสือเรื่องการเงินมาอ่านคุณก็จะชอบฟังเรื่องการเงินต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ความสำคัญกับเงินมากเห็นไหมมันสะท้อนแบบชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันถึงทางออกอันนี้ เรามาตรวจโรคก่อนหาอาการก่อนนะคะจะได้จ่ายยาถูกนะกุญแจสวรรค์คือความซื่อสัตย์ค่ะนะคะมีเทปนี้ใช่ไหมคุณนายน้ำอ้อยชื่อเทปอันนี้หรือเปล่าคะกุญแจสวรรค์เนาะความซื่อสัตย์คือกุญแจสวรรค์นะคะขาดความเชื่อมั่นและนับถือตัวเองค่ะพี่มหาเศรษฐีเกตตี้บอกว่าพี่รู้ว่าขาดความพอดีค่ะตัวเองยังไม่ดีพอในงานเงินสุขภาพในบางครั้งรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะรู้จักตัวเองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหาทางแก้แม่โรสนะคะแม่โรสมาแล้วนี่ผัดไทยพันกระทะนะคะที่อเมริกานะคะแม่โรสบอกขาดเวลาออกกำลังกายค่ะแม่เพราะเอาเวลาไปทุ่มเทกับร้านอาหารมงคลตอนนี้พยายามเดินให้มากขึ้นขยับให้มากขึ้นเต้นที่บ้านกราบขอบพระคุณแม่นะที่มาย้ำเตือนเสมอถึงความสำคัญของชีวิตคือการรักตัวเองให้ถูกวิธีใช่ค่ะเราทำอาชีพมหัศจรรย์ก็จริงนะคะแต่อาชีพมหัศจรรย์เป็นเพียงแค่แผนกหนึ่งของชีวิตเราคืออาชีพมหัศจรรย์เนี่ยเราใช้งานในการเข้าใจตัวเองตอนนี้งานกำลังสอนแม่โรสว่าแม่โรสต้องมีสมดุลในชีวิตนะคะงานอาชีพมหัศจรรย์หลั่งไหลเข้ามานะคะแม่โรสนี่ถ้าจะขายจริงๆอ่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอ่ะอาหารเขาอ่ะนะคะอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยซึ่งมันจะมีมาไม่หมดมันเหมือนน้ำในมหาสมุทรคุณจะกินน้ำทั้งหมดในมหาสมุทรเนี่ยไม่ได้นะคะฉะนั้นคุณจะต้องจัดสมดุลชีวิตงานคือแผนกหนึ่งชีวิตคุณเหมือนบริษัทนะคะ หนึ่งบริษัทเนี่ยมันจะมีแผนกเดียวไม่ได้นะมันมีแผนกธุรกรรมแผนกบัญชีใช่ไหมคะการเงินฝ่ายขายฝ่ายวิศวะดูแลอุปกรณ์สารพัดเลยฝ่ายบริหารวางแผนงานฝ่ายการผลิตนะคะ ฉะนั้นถ้าเกิดเราโด่งไปทางใดทางหนึ่งชีวิตขาดสมดุลแน่นอนเนี่ยค่ะก็คือการเรียนรู้เห็นไหมมนุษย์มงคลฉลาดตรงนี้ฉลาดตรงที่มองออกนะคะว่าเราจะจัดสมดุลชีวิตยังไงมองสิ่งที่เกิดกับชีวิตเนี่ยสะท้อนมาสอนตัวเองได้นะคะอาจารย์โสภาบอกมาตอนเช้าดีต่อใจแล้วแต่วัน น้องมิ้งบอกขาดแม่ใหญ่ไม่ได้โอ้ย ขาดฉันเนี่ยมันจะรู้สึกดีนะขาดความรู้สึกมั่นคงทางการเงินและความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกเรื่องเงินจะเป็นเรื่องใหญ่รู้สึกว่าดูแล้วประมาณ 99.99% จะเป็นเรื่องเงินนะเนี่ยมาอีกแล้วขาดอิสรภาพทางการเงินนะคะจริงค่ะพอเกิดกับตัวเองทำใจไม่ได้เลยอันนี้ต้องไปฟังเรื่องอัตตานะต้องไปฟังเรื่องอัตตาให้เข้าใจเลยอะเรื่องเนี้ยมันสำคัญจริงๆค่ะนะคะมันเป็นตัววัดเลยค่ะว่าคุณเนี่ยเข้าใจคำว่าทฤษฎีกลับหลังหันไหมเข้าใจคำว่ามนุษย์มงคลไหมเข้าใจรายการที่ปรินจัดมาเป็นพันๆเทปไหมตอนที่มันเกิดกับคุณนั่นแหละค่ะเพราะว่ารายการเราเนี่ยมันก็เหมือนกับโอ้หลักการทั่วๆไปสวยหรูแต่มันไม่ใช่มันกำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดบนชีวิตจริงๆมันวัดได้ตอนสถานการณ์เกิดจริงนะคะเดี๋ยวปรินคงจะต้องขยี้ตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรงการเงินเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการเงินเพราะว่า 99.99% เป็นเรื่องเงินอยู่ยังเป็นเรื่องเงินอยู่สิ่งหนึ่งของคนที่ขาดเรื่องเงินนะคะคุณไปดูเรื่องเกมโลกเยอะๆนะเกมโลกเกมการเงินเยอะๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวปรินให้คีย์เวิร์ดอันนึงไปก่อนมันมาพอดีคุณรู้สึกขาดสิ่งไหนแปลว่าสิ่งนั้นยังใหญ่กว่าคุณเขียนค่ะเขียนคุณรู้สึกขาดสิ่งไหน
แปลว่าสิ่งนั้นยังใหญ่กว่าคุณฉะนั้นคุณไปฟังเรื่องเกมการเงินเกมโลกเกมชีวิตที่เราจัดกันมาช่วงหลังๆเนี่ยเข้มข้นมากนะคะเพื่อทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าเงินเล็กกว่าคุณให้ได้เอาอย่างนี้นะคุณจินตนาการตามปรินจิตวิญญาณของเรามาจากพลังนิรันดร์นะคะอันไพศาลพลังนิรันดร์นี้หรือจิตเดิมแท้หรือระบบนี้นะคะสร้างทุกสิ่งในจักรวาล นะเราเป็นพลังงานนั้นที่อวตารมาเป็นมนุษย์ในจักรวาล นี้มีที่ให้เราเรียนรู้มากมายหลายมิติทั้งมิติที่มีกายตอนนี้มิติที่3มิติใดๆมากมายอันนี้ไม่รู้แต่เราเลือกนะคะเหมือนกับเราอยากเล่นเกมเราก็เลือกว่าฉันจะมาอยู่ที่ดาวดวงนี้ประกอบกายเป็นมนุษย์มีกายภาพเจ็บได้มีดบาดแล้วเลือดไหลนะคะคุณก็เลยอวตารลงมาอวตารลงมาทีนี้พออวตารลงมาปุ๊บเกมที่นี่เขาเป็นยังไงเกมที่นี่ก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตนี้ที่เราเรียกว่ามนุษย์หรือฮิวแมนหรือภาษาเผ่าใดจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรูปธรรมชีวิตอันเนี้ยเราจะอยู่ด้วยกันโดยมีกติกาก็คือเกมการเงินนะเกมการเงินเรากำลังเล่นเกมเราเป็นสิ่งเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านี้พลังชีวิตเราเนี่ยสร้างจักรวาลโลกเป็นแค่ฝุ่นเล็กๆในจักรวาลเงินเล็กกว่าโลกลงไปอีกฉะนั้นถ้าคุณขาดเงินหรือกำลังแพ้เงินจำเทปเก่าได้ไหมปรินบอกว่าถ้าคุณไม่มีจุดอ่อนเรื่องเงินเนี่ยใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้บนโลกใบนี้ถ้าคุณแพ้มันอยู่แปลว่าคุณเล็กกว่ามันอยู่มันคือจุดอ่อนคุณจะโดนโจมตีง่ายมากนะคะคุณมีโอกาสมากเลยนะคะที่จะทำอะไรผิดบิดเบี้ยวจากสัจธรรมเพื่อเงินวันนี้คุณยังอาจจะไม่รู้จักตัวเองคุณอาจจะมั่นใจว่าฉันไม่ทำหรอกเพื่อเงินแล้วฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมทำผิดอะไรเพื่อเงินแต่ถ้าคุณมีจุดอ่อนตรงนี้ไม่แน่ใจหรอกค่ะปรินไม่แน่ใจในตัวคุณหรอกเพราะคุณยังไม่ชนะนะคะคุณยังไม่ใหญ่กว่ามันคุณลองคิดนะคุณเนี่ยเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพลังที่สร้างจักรวาลโลกคือดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลแล้วเงินเป็นเพียงแค่ระบบควบคุมเกมมนุษย์บนโลกใบนี้เหมือนเราเล่นเกมเศรษฐีนะคะฉะนั้นคุณจะต้องรู้สึกโดยที่ไม่ต้องให้ปรินสั่งหรือไม่ต้องให้ปรินบอกรู้สึกโดย common sense ค่ะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ตัวใหญ่ที่มาเล่นเกมขายของกับเด็กบนโลกโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางเทปเมื่อวานเนี้ยมันก็ตอบโจทย์นะคะพอเราเห็นเกมโลกเกมจักรวาลเกมเงินแล้วทีนี้คุณบอกว่าคุณไม่มั่นคงทางการเงินคุณเลือกอวตารก่อนคุณกลับไปดูเทปเมื่อวานคนดูยังไม่ถึงพันเลยคนมีบุญมันน้อยจริงๆเนาะคุณเลือกอวตารก่อนนะคะว่าคุณจะเล่นเกมโลกด้วยอวตารอะไรเลือกคอนเซปต์ให้ชัดเจนเลือกคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนแล้วเงินต้องใช้เท่าไหร่ในการเลือกคาแรคเตอร์นี้คุณไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างบนโลกนี้ไม่จำเป็นต้องมีเหมือนที่ใครบอกว่าต้องมีคุณจะลดจำนวนเงินที่ต้องใช้ลงอาจจะไม่ได้ลดลงอ่ะแต่ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ต่อจิตวิญญาณเพราะสนับสนุนคาแรคเตอร์ที่คุณเลือกอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะค่อยๆไล่เรียงลงมาอย่าเทิดทูนบูชาเงินให้มันใหญ่กว่าคุณซึ่งมันยากมากนะเพราะ
ไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนอ่ะมีแต่คนบูชาทั้งนั้นที่ปรินพูดเนี่ยใครเพิ่งมาฟังอย่าเพิ่งตัดสินปรินนะคะคุณไปฟังเทปปลดล็อกทางการเงินระดับจิตใต้สำนึกก่อนมีเป็นร้อยๆเทปเฉพาะเรื่องปลดล็อกระดับจิตใต้สำนึกทางการเงินนะคะเราไม่ได้ดูถูกเงินว่าไม่มีค่านะคะยิ่งถ้าคุณเห็นเงินไม่มีค่าเงินจะยิ่งไม่มาหาคุณมันฟังดูย้อนแย้งแต่มันมีจุดร่วมที่คุณต้องไปอยู่ตรงนั้นเรารักเงินไหมรักในฐานะที่เขาคือส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตปรินพูดเสมอเกิดมาเป็นคนขี้เยี่ยวเสียตังค์ฉะนั้นอย่าบอกว่าเงินไม่สำคัญฉะนั้นอย่าบอกว่าเงินไม่มีค่าอีกนิดนึงเมื่อกี้ปรินบอกว่าคนที่แพ้การเงินเนี่ยคนที่ยังมีจุดขาดเรื่องนี้จุดอ่อนเรื่องนี้เนี่ยบางคนรู้สึกว่าเงินใหญ่ใช่ไหมมันมีอีกฝั่งนึงค่ะคุณอาจจะไม่ใช่ฝั่งเมื่อกี้นะคุณเป็นอีกฝั่งนึงคือคุณเห็นว่าเงินไม่มีค่าค่ะคุณอีโก้ใหญ่มากแล้วคุณเห็นว่าเงินเนี่ยด้อยค่าไม่สำคัญเป็นสิ่งนอกกายอย่าไปใฝ่ฝันอย่าไปบูชาคุณฟังนะแพทเทิร์นมนุษย์บนโลกเนี้ยมันมีอยู่สองฝั่งแต่คนที่จะชนะคือคนที่อยู่ตรงกลางสาธุพระศาสดาสอนทางสายกลางมรรคแห่งการเดินที่ถูกต้องคนชนะเกมโลกเกมจะเป็นทางโลกทางธรรมก็แล้วแต่คือคนที่ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งหรืออยู่เอียงเอียงอยู่เอียงเอียงก็ไม่ชนะเพราะมันยังเอียงอยู่คุณนึกถึงพีระมิดไปดูเทปเก่าพีระมิดรู้แจ้งนะคะพีระมิดมีเส้นอยู่3เส้นถ้านึกถึงพีระมิดไม่ออกนึกถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าเคยเรียนไหมป.3สามเหลี่ยมด้านเท่ามีเส้นอยู่3เส้นพีระมิดเขียนเป็นแบบภาพแบนๆเป็น3เส้นนะคะคน2เส้นที่ตั้งขึ้นมาเป็นมุมแหลมเส้นล่างเป็นฐาน2เส้นที่ตั้งขึ้นมาเป็นมุมแหลมเปรียบเสมือนทวิภาวะอ่ะไม่รู้จักทวิภาวะไปดูเทปทวิภาวะให้เข้าใจมีหลายเทปนะคะฝั่งหนึ่งคนที่มีจุดอ่อนทางการเงินอยู่ตอนนี้นะคะฝั่งหนึ่งเงินใหญ่มากเงินเป็นใหญ่ในชีวิตคำว่าเป็นใหญ่ไม่ใช่คุณไปเทิดทูนเขานะแต่คุณคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องใหญ่จริงจังของชีวิตเนี่ยหรอไหมอีกฝั่งนึงที่เป็นจุดอ่อนมีจุดอ่อนทางการเงินเหมือนกันคิดตรงกันข้ามเนี่ยมันเป็นพื้นที่ความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์ที่ The God ใน Conversation with God พูดไว้จริงๆนะคะว่าคนที่จะเข้าใจพื้นที่ความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเอาสมองคิดมันจะงงนะคะอีกฝั่งนึงค่ะเห็นว่าเงินโอ้ยผมสำหรับผมเรื่องเงินไม่สำคัญหรอกสำหรับฉันน่ะหัวใจสำคัญกว่าเรื่องเงินไม่อยากจะพูดกระดากอายไม่กล้ารับเงินไม่กล้าพูดเรื่องเงินไม่กล้าขายของหรือก็ขายของนั่นแหละก็พูดนั่นแหละว่าฉันรักเงินแต่ในใจลึกๆในจิตใต้สำนึกยังไม่ปลดล็อกจิตใต้สำนึกรู้สึกว่าเงินสกปรกรู้สึกว่าเงินคือปัญหาชีวิตกดเงินเอาไว้ต่ำกว่าสองฝั่งนี้ถ้าคุณไม่มาหาแกนกลางสมมุติว่าเมื่อกี้ปรินให้คุณดู2เส้นของ3เหลี่ยมที่มันมาบรรจบกันใช่ไหมทีนี้คุณลองแยก2เส้นนี้ออกตั้งตรงเหมือนกับตัว U นะคะตั้งตรงเหมือนกับตัว U สองเส้นนี้ไม่บรรจบกันคุณจะอยู่แค่สองขั้วนี้ค่ะคุณจะไม่เป็นพีระมิดซึ่งสัญลักษณ์พีระมิดคือสัญลักษณ์พลังจักรวาลสังเกตในสีจักรยานมหาจักรวาลเนี่ยพีระมิดซ้อนกันอยู่เพียบเลยพอมันไม่มาบรรจบคุณก็จะลักลั่นกันระหว่างสองโลกโลกธรรมคุณธรรมมโนธรรมจริยธรรมนะคะเงินไม่ดีแต่เงินก็ดีนะเอ้ยฉันรักเงินนะแต่เงินก็คือปัญหาชีวิตของฉันนะโอ้สับสนไปหมดฟังรายการจนหัวจะแตกก็ไม่เข้าใจนะคะ
คุณต้องเอาสองเส้นนี้มาจุ่มกันให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วดำรงอยู่ตรงจุดกลางมนุษย์มงคลที่ชนะเกมการเงินนะคะรักเงินไหมรักแต่เทิดทูนเงินไหมเปล่ารังเกียจเงินไหมไม่รังเกียจรังเกียจทำไมฉันคือคนหนึ่งที่มาทวงคืนความยุติธรรมให้เงินเงินไม่ได้รู้เรื่องเงินคือพลังงานเงินคือตัวแทนอารมณ์มนุษย์เงินคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโกรธเขาทำไมมันไม่ทำไม่ได้ไปทำอะไรด้วยตัวเองเลยมีแต่มนุษย์เอาไปทำแต่ก็ไม่ได้แห่แหนเงินขนาดนั้นอยู่กับเงินแบบเข้าใจนะคะเนี่ยแล้วแกนกลางตรงฐานเนี่ยจะเป็นรากฐานของสิ่งเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นปึกนะคะให้สองเส้นนี้ดำรงอยู่ได้คือสัจธรรมและความจริงคุณต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงกลางแล้วลากเส้นลงมาตั้งแต่หัวพีระมิดจนถึงฐานนี่คือทางสายกลางคือคนเห็นโลกแบบเห็นเที่ยงเห็นธรรมเห็นตามที่เป็นจริงไม่เห็นบิดเห็นเบือนฉะนั้นถ้าคุณยอมรับสารภาพกลางสี่แยกในวันนี้แล้วว่าอ๋อถ้าพูดถึงการขาดเหรอปรินพี่ขาดอยู่นะเรื่องความมั่นคงทางการเงินเรียงรู้สึกว่ามีเงินไม่พอหรือหาเงินได้ไม่มากพี่มาสารภาพกลางสี่แยกแล้วนี่คืองานที่คุณต้องใส่ใจนี่คืองานที่คุณต้องรับรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ฉันฟังอ่านเรียนรู้มามันยังไม่ล้างนะความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเรื่องนี้ซื่อตรงก่อนซื่อตรงนะคะเห็นตัวเองให้ถ่องแท้แล้วลองถามตัวเองลึกๆลงไปซิว่าติดอะไรติดอะไรอยู่เราหลอกตัวเองว่าเราเข้าใจเรื่องอะไรอยู่ลองถามคำถามนี้ดูค่ะคุณจะได้ฟาดตัวเองถูกฉันหลอกตัวเองว่าฉันเข้าใจเรื่องเงินว่าไงวะนี่ฉันกำลังโปรแกรมจิตหลอกตัวเองอยู่นะฉันคือมหาเศรษฐีฉันคือมหาเศรษฐีนี่ตอแหลเสด็จเลยเขาให้ใส่เสื้อสีอะไรกูก็ต้องตามไปวิ่งใส่ตามเขาอยู่เนี่ยกลัวอะไรวะปีนี้เขาห้ามใช้กระเป๋านั้นปีนั้นเขาให้ใช้กระเป๋านี้เขาให้จุดธูป89ดอกต้องทำตามเขาลกกูกลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะเป็นไรมากไหมเนี่ยปีหนึ่งมีคนใส่เสื้อสีเดียวกันวันเดียวกันเป็น10ล้านคน10ล้านคนนี้มันไม่เป็นมหาเศรษฐีไปหมดแล้วหรอเห็นไหมคะถ้าคุณไม่เห็นเที่ยงเห็นธรรมนะคุณจะกลัวแล้วถ้าคุณไม่เกาะกฎแห่งกรรมแน่นๆเหมือนที่ปรินพาคุณตีแตกนะคุณก็จะคนนั้นลากไปทางนี้คนนี้ลากไปทางโน้นแม้แต่หมอดูซินแสโหนต่างๆยังทะเลาะกันเองเลยนี่ปรินไม่ได้แบบว่าลบหลู่ศาสตร์นะคะเพราะปรินนี่อยู่กับศาสตร์มาตั้งแต่เกิดศาสตร์พวกนี้แต่เราต้องใช้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมดาและสัจธรรมไม่มีอะไรอยู่เหนือสัจธรรมไม่มีอะไรอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแค่ใส่เสื้อสีอะไรมันไม่ได้ล้างกรรมเราได้หรอกค่ะบางคนเครียดมากเลยไม่ได้ไหว้นะคะรับโชคลาภเวลานั้นเวลานี้ไม่สะดวกลืมมั่งอะไรมั่งคิดมากคิดมายเทพเจ้าเนี่ยพลังเขาใหญ่ค่ะพลังเขามหาศาลคุณจะปลั๊กอินเขาตอนไหนก็ได้ค่ะมันอยู่ที่การกระทําด้วยจัดเครื่องไหว้ซะใหญ่โตเลยแต่เวลามาทำงานทำอาชีพมหัศจรรย์รวยไปก็เท่านั้นน่ะไม่ได้เอาอาชีพมาเป็นหลักในการเรียนรู้สัจธรรมด้วยซ้ำแล้วไงของพวกนี้เดี๋ยวมันก็หายไปจากชีวิตเรา
เอาของจริงเอาของจริงเข้าใจถ้าคุณมีปัญหาการเงินปรินเคยพูดแล้วว่าเงินน่ะมันสะท้อนทุกเรื่องของมนุษย์มันเลยเป็นปัญหาใหญ่ตอนแรกมนุษย์ก็คิดระบบการเงินเนี่ยแค่มาซื้อขายกันเพราะมนุษย์เนี่ยยังอยู่ในระดับจิตเลเวลของการครอบครองมนุษย์ยังมีอัตราที่เข้มถ้าเปรียบอัตรามนุษย์เนี่ยเป็นแบบอเมริกาโน่เป็นอเมริกาโน่ฉะนั้นมันเข้มเกิดมาเห็นโลกมีอะไรแวววาวๆสีทองๆสวยดีแล้วมีน้อยก็เอามาซื้อขายกันแต่ในระดับจิตสี่ไดเมนชันน่ะเขาไม่เป็นเพราะเขารู้ว่าทองคำเพชรอัญมณีคือสมบัติโลกไม่ต้องมาซื้อขายกันแล้วไม่จำเป็นว่าใครมีใส่แล้วจะเหนือกว่าคนอื่นเพราะมันเป็นของโลกเขารู้แต่มนุษย์ไม่ได้คิดตรงนั้นเราก็เลยคิดระบบการเงินขึ้นมาเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะเราให้กันไม่ได้เรารู้สึกเราเสียเปรียบของฉันว่ามันมีค่านะเธอเอาวัวมา3ตัวจะมาแลกรองเท้าฉัน1คู่ฉันไม่ให้อ่ะของฉันมีค่ามากกว่าหรือไม่ก็ของเธอมีค่ามากกว่าฉันไม่ให้เธอหรอกเดี๋ยวเธอจะเสียเปรียบเอาเงินมาเนี่ยเงินมันมาจากตรงนี้เงินมันมาจากไอ้วิธีคิดในการแลกเปลี่ยนแล้วคุณไปแพ้มันทำไมแม่คลอดมาเนี่ยเจ็บปวดขนาดไหนโตมาป่านนี้มาแพ้การเงินไม่อายแม่หรอวะฮะไม่สงสารแม่หรอคลอดมาเจ็บมานั่งแพ้การเงินเขาส่งเรียนจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมานั่งแพ้การเงินอับอายจริงๆเลยเป็นมนุษย์น่ะเดี๋ยวก็แพ้นั่นเดี๋ยวก็แพ้นี่เจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้เกิดเป็นคนแท้ๆมานั่งแพ้ไอ้พวกนี้ทำไมเป็นมนุษย์อ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตพลังชีวิตที่เข้าใจสัจธรรมได้อ่ะทำไมไม่ไปอ่ะเสียใจเรื่องนั้นเสียใจเรื่องนี้เฮ้ยก็นี่ไงก็เป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพลังชีวิตปรินขอจากนี้ไปปรินขอใช้คำว่าพลังชีวิตมันรู้สึกแบบอินกับคำนี้มากเลยเราเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มาเจอไอ้เรื่องเกมโลกเนี่ยเพื่อจะเข้าใจตัวเองเพื่อจะรู้จักตัวเองนั่งแพ้มันทำไมไม่เขินมั้งเหรอเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่มันกลัวตุ๊กแกปลอมอย่างเงี้ยเนี่ยของปลอมมันของปลอมนะคะขาดรายการที่ซีกับหลังหันไม่ใหญ่ไม่ได้ค่ะรักไม่ใหญ่อันนี้ก็ของปลอมค่ะอย่ามายึดติดมากทำใจไม่ได้กับการจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่อยู่อาศัยที่ตัวเองรักสัตว์เลี้ยงที่รักรู้หมดว่าสักวันต้องจากกันไปแต่ทำใจยากมากเลยค่ะแม่ปรินเห็นปมตัวเองเลยก็ลองถามตัวเองดูว่าสัตว์ที่ตายไปเนี่ยมันจะได้บุญขนาดไหนถ้ามันกลายเป็นคุรุให้คุณเข้าใจสัจธรรมการที่เรานั่งเสียใจที่สัตว์ตายเราไม่ได้รักสัตว์หรอกเรารักตัวเองเพราะสัตว์ที่ตายเนี่ยแปลว่ามันหมดวาระของมันแล้วมันอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าก็ได้ไม่ต้องมาเป็นหมาเป็นแมวให้เรานั่งเกาหัวอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันลองคิดใหม่ถ้าการตายของสัตว์เลี้ยงนั้นหมาแมวกระรอกกระต่ายกระแตที่เราเลี้ยงมันเป็นคุรุทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมได้มันคงไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปเลยอ่ะก็แล้วแต่ว่าเรารักมันจริงหรือเปล่าถ้าเสียใจก็แปลว่ารักตัวเองจบแม่เทปนี้อาจารย์โสภาต้องย้อนฟังอีกจดคำพลังสั่นสะเทือนเก็ทมากแม่แชร์ไปเรียบร้อยแชร์ไป108ให้ทุกคนได้เจอทางออกชีวิตใครมีบุญก็ฟังไป
คุณรู้สึกขาดสิ่งไหนแสดงว่าสิ่งนั้นใหญ่กว่าคุณใช่จดใส่ฝาบ้านทำไวนิลแปะหน้าร้านเออถูกต้องนะคะไปถึงไหนแล้วนี่เพิ่งสไลด์แรกไอจะขยี้อยู่ให้แหลกเลยไม่ใหญ่กล่าวต้องขยี้ละการเงินเนี่ยพูดกันมาจนมันก็ไม่ไปถึงไหนสักทีนะขาดพี่ใหม่ทองไม่ได้ค่ะพอไม่ใส่รู้สึกไม่มั่นใจขอบคุณเทปนี้มองเห็นตัวเองเลยแปลว่าเรื่องเงินเหมือนกันนะคะแปลว่าเรื่องเงินเหมือนกันอุ๊ยมีคนขาดคู่ครองด้วยนานๆหรอกจะมีเรื่องความรักเข้ามานะคะเพราะว่าที่นี่แบบขาโหดขาดคู่ครองค่ะเพราะปิดใจรักใครยากมากและหวงพื้นที่ส่วนตัวชอบเก็บตัวแต่อยู่กับตัวเองแล้วก็โอเคค่ะเออก็ไม่น่าจะทุกข์นะถ้าอย่างนั้นนะขาดอิสรภาพทางการเงินขาดความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองตัดสินใจอะไรชอบลังเลชอบตีตัวเองและวนเวียนอยู่กับความรู้สึกผิดแสดงว่าเราเนี่ยอันนี้อีโก้ค่ะคุณนัสินีอีโก้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนที่เปรนบอกเหมือนลูกน้องเรามีลูกน้องเราเป็นเจ้านายนะคะแล้วลูกน้องเราเนี่ยเขานายฉันต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดต้องถูกต้องจะตัดสินใจอะไรเนี่ยที่เราลังเลเพราะว่าเรากลัวมันผิดแล้วกลัวมันไม่ได้อันที่ดีตรงเนี้ยเอายาเม็ดนี้ไปค่ะรับผิดชอบตัวเอง 100% เอาไปกินเยอะเลือกไปเลยเวลาที่เรามานั่งเสียเวลาไปกับการตัดสินใจอ่ะเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าเยอะเลือกไปเถอะถ้าเลือกผิดก็รับผิดชอบฉะนั้นทุกสิ่งที่เลือกคิดอย่างเดียวพอรับผิดชอบไหวไหมเงินที่มีในกระเป๋าจ่ายไหวไหมถ้ามันเสียหายขึ้นมาอย่าไปทำอะไรที่รับผิดชอบไม่ได้แล้วมันเดือดร้อนคนอื่นเขาแค่นั้นก็พอกูจะเลือกผิดเรื่องของกูเลือกผัวผิดก็เรื่องของกูไม่เดือดร้อนใครก็พออย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้ลูกเนี่ยค่ะมนุษย์บางคนถึงบอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่คิดอย่างเดียวว่ารับผิดชอบเองได้ไหมถ้ารับผิดชอบได้ซื้ออันนี้มาแล้วผิดซื้อที่อันนี้มาแล้วผิดแล้วไงรับผิดชอบเองได้ไม่ได้เดือดร้อนใครตอนซื้อไม่ได้เดือดร้อนตอนมีอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนมันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นซะหน่อยแล้วไปทำอย่างอื่นเอาเวลามาซ่ำแซะล่ำรีล่ำไรอยู่ไอ้เรื่องเก่าเสียเวลาวนเวียนวนเวียนคุณรู้ไหมมันถ้าคุณเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่เวลา1นาทีอ่ะมันมีค่ามากเลยนะคะนั่นนักธุรกิจนะแล้วคิดใหม่บริษัทชีวิตกูจำกัดมหาจักรวาลนี่ก็ธุรกิจหนึ่งนะแล้วเป็นธุรกิจระดับจิตวิญญาณนะเสียเวลาไปนาทีหนึ่งเนี่ยมันยิ่งกว่าบิลเกตไม่เก็บเงินที่หล่นข้างถนนอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าฉันว่าไม่ใช่หรอกมีคนบอกว่าบิลเกตเนี่ยทำเงินได้นาทีหนึ่งเยอะขนาดที่เห็นเงินหล่นบนถนนแล้วไม่ก้มลงไปเก็บเสียเวลากูว่าไม่ใช่หรอกนะคะแต่เวลาในชีวิตการเรียนรู้จิตวิญญาณอันนี้มีค่าจริงวนเวียนอะไรแต่ก่อนนะมีคนรู้จักจะซื้อรองเท้าคู่หนึ่งอะมึงไปดู3วันละเออไปดูมึง3วันเที่ยวไลท์เที่ยวคือแต่ก่อนมันยังไม่มีไอ้ซื้อแอปใช่ไหมล่ะเดินวนเวียนวนเวียนเอาไม่เอาดีว่าเอาไม่เอาโอ้โหมึง3วันคนบางคนแม่งตายได้นะ3วันน่ะใช่ไหมกินข้าวก้างปลาติดคอตายอะไรเงี้ยตายตอนที่คิดในหัวว่าจะซื้อรองเท้าดีไหมหมดสภาพเลยสิ่งมีชีวิตพลังชีวิตอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ใช้ชีวิตและตายไปตอนที่คิดว่าจะซื้อรองเท้าคู่นี้ดีหรือเปล่าเนี่ยคิดดูว่ามันนะโอ้วนเวียนมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องถามตัวเองนี่มันโครงการใหญ่ขนาดนั้นถ้ากูตัดสินใจผิดนี่โลกจะแตกเลยไหม
มีนะบางคนนะตัดสินใจนานยากจะทำอะไรคือเขากลัวเขาไม่กล้าที่จะเผชิญนะคะมนุษย์มงคลเนี่ยพอปรินบอกทุกอย่างเป็นเกมเวลาคุณเล่นเกมอ่ะบอกเลยนะถ้าเกมมันง่ายอ่ะเราจะเบื่อแล้วก็จะไม่ดังด้วยถ้ามันไม่ยากเดี๋ยวนี้เกมที่มันแพงๆซื้อไอเทมเป็นล้านๆเพราะอะไรเพราะมันตื่นเต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์มงคลกลัวไหมเหตุการณ์ตื่นเต้นกลัวไหมไม่กลัวไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยนแต่ถ้าวันหนึ่งมันเข้ามาก็ได้ก็มาดิคะก็มาดิครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยสร้างเหตุเราจะเจอไหมก็ไม่เจอปิ้นถึงบอกว่าเกาะอีเส้นนี้ไว้เลยชีวิตนี้นะไม่มีอะไรให้ยึดมั่นก็จริงแต่กฎแห่งกรรมอะไม่ต้องยึดมั่นมันก็เป็นแกนชีวิตเราอยู่แล้วนะคะเกาะอันนี้ไว้น้องมิงบอกอันนี้ตอบจริงค่ะหนูแบบไม่เคยไม่มีแฟนได้สักทีเช่นพอเลิกคนเก่าก็มีคนใหม่ต่อเลยทั้งที่ในใจคิดว่าไม่อยากได้ไม่อยากคบใครทันทีเขียนแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครในชีวิตไม่ดีนะคะเพียงแต่เราชอบปลีกวิเวกเลยทำให้มีงอนกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องของคือถ้าคนไม่เป็นไม่เข้าใจนะคะบางคนเมื่อกี้บอกว่าอยู่คนเดียวเข้มแข็งดีใช่ไหมคะแต่สำหรับบางคนนะคะอันนี้มันคือเกมอะน้องหมิงมันคือเกมจักรวาลเกมชีวิตที่เราเลือกนะคะแต่ทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องน้องหมิงทุกเรื่องนะคะอ่ะกลับสู่หัวข้อเรานะคะทุกสิ่งที่เราขาดนะคะเพื่อนๆพอเราเห็นตัวเองละเห็นตัวเองแล้วนะว่าเราขาดนะคะคำถามต่อมาเราถามว่ามันใช่องค์ประกอบของสัจธรรมไหมมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสัจธรรมไหมอย่างสมมติบางคนเรื่องของความรักเนี่ยมันทำไมหนูไม่ค่อยจะได้อยู่คนเดียวเลยทั้งที่ว่ายังไม่ได้อยากคบใครแต่ก็จะมีแฟนมีใครเข้ามาด้วยตลอดทีนี้เราก็มาดูค่ะสัจธรรมหรือว่างานกลับบ้านกลับสู่จิตเดิมแท้ของเราเนี่ยมันเป็นงานคนเดียวนะคะมันเป็นงานปัจเจกทุกคนคือหนึ่งเดียวแต่เวลาระลึกได้ว่าตนคือใครระลึกจนถึงกลับไปสู่นิรันดร์ได้อะมันไปทีละหน่วยทีละหน่วยแห่งจิตวิญญาณแต่ทั้งหมดนั้นคือหนึ่งเดียวเห็นไหมเป็นจุดความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเรื่องที่เหมือนคนละขั้วแต่เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเหรียญสองด้านที่มันอยู่ในเหรียญอันเดียวกันเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่างานกลับบ้านเป็นงานปัจเจกฉะนั้นไม่ว่าในกายภาพของเราจะอยู่คนเดียวกายภาพนับได้แค่หนึ่งหน่วยหรือหนูไม่เคยอยู่คนเดียวเลยแม่มีแต่คนที่ต้องมาเข้ามาอยู่ในชีวิตตลอดกายภาพมีสองหน่วยใช่ไหมมีเราและเขาเราก็ดูเลยว่างานสัจธรรมเป็นงานปัจเจกฉะนั้นไม่ว่าเราจะได้อยู่คนเดียวหรือเราจะมีคู่ตลอดเวลาเราก็ต้องทำงานภายในซึ่งเป็นปัจเจกอยู่ดีเราไม่ต้องไปมีปัญหาค่ะไม่ต้องไปมีปัญหาว่าหนูไม่อยากมีคู่แต่คู่เข้ามาตลอดอีกคนนึงบอกหนูอยากมีคู่มากเลยแม่แต่หนูไม่เคยมีเข้ามาเลยไปดูเทปเก่าที่เราบอกว่ามนุษย์มงคลเนี่ยจะรู้ตัวอย่างหนึ่งค่ะว่าไม่ว่าโลกที่เราอยู่อาศัยตอนนี้สภาพแวดล้อมเราจะเป็นยังไงเป็นคนมีลูกเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนชอบหมาเป็นคนชอบแมวเป็นคนมีผัวไม่มีผัวนะคะเป็นคนอยู่คนเดียวเป็นคนอยู่กับครอบครัวใหญ่พวกนี้มันคือแค่กระจกมันจะเป็นยังไงก็ได้กระจกอะมันจะเป็นกระจกอะไรก็ได้เราจะส่องดูหน้าตัวเองเราจะส่องจากกระจกข้างรถชาวบ้านจะส่องจากกระจกหน้าต่างร้านค้าเราจะส่องจากกระจกในตลับแป้งพับเราจะส่องในเงาน้ำกระจกเนี่ยจะเป็นอันไหนก็ได้เราไม่ต้องไปใส่ใจมันมากไอ้ข้างนอกเนี่ยผู้คนสัตว์สิ่งของที่เรามีเนี่ยแต่ทั้งหมดนั้นเราต้องรู้ว่าเขากำลังหน้าที่
ทำหน้าที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองถ้าชีวิตนี้หนูไม่เคยว่างจากแฟนเลยแม่ก็แล้วไปก็แล้วแต่ไม่เห็นทำไมไม่ว่างก็ไม่ว่างแต่สำคัญว่าแล้วคุณเห็นอะไรในตัวคุณคุณหันหาสัจธรรมจากปัจจัยนี้ยังไงเนี่ยเทปเก่าพูดไว้แล้วนะบางคนเนี่ยชอบบอกว่าอู้ฉันโชคดีอ่ะฉันไม่มีผัวฉันเห็นคนมีผัวลำบากลำบากอย่าไปพูดอย่างนั้นคุณต้องกลับบ้านแบบคนไม่มีผัวส่วนอีกคนหนึ่งที่ผัวเยอะเขาก็จะกลับบ้านแบบคนผัวเยอะทำไมมันผิดตรงไหนก็จะกลับบ้านเหมือนกันฉันน่ะโชคดีโชคดีลูกฉันก็ดีเรียนจบดีมีงานทำโชคดีกว่าคนอื่นลูกติดยาสัมมะเลเทเมาอย่าไปพูดเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาได้เป็นอย่างนั้นเพราะคุณก็กลับบ้านแบบคนมีลูกดีไปสิหาทางกลับบ้านแบบคนมีลูกดีส่วนคนมีลูกไม่ดีก็อย่าไปตีอกชกหัวอย่าไปนั่งมองชาวบ้านว่าอุ๊ยเขามีอันนู้นดีเนาะหาทางกลับบ้านผ่านคนมีลูกไม่ดีเนี่ยทฤษฎีกลับหลังหันกลับมาทำงานภายในของตัวเองจะเป็นยังไงก็ได้ฉะนั้นรู้สึกเทปนี้มันจะอยู่ในเทปเรื่องสุขภาวะมีสุขภาวะในทุกสถานการณ์ของชีวิตวันหนึ่งเกิดไม่สบายขึ้นมาตรวจพบโรคมนุษย์บางคนจะเป็นยังไงคะแล้วไงก็แค่ต้องกลับบ้านผ่านการเป็นมะเร็งต้องกลับบ้านผ่านการเป็นเบาหวานความดันหัวใจไขมันสูงถ้าอยู่ไปจนอายุ150ปีไม่ป่วยเลยก็ไม่ทำไมก็ไม่ได้รู้สึกดีเด่เลยนักหนาแค่รู้ว่าเกมกลับบ้านคือกลับบ้านแบบคนอายุดีไปถึง150ปีกลับบ้านไงวะมีหนี้เยอะก็นี่ไงกูจะหาทางกลับบ้านกลับสัจธรรมยังไงผ่านการที่เป็นคนมีหนี้เยอะมีเงินเยอะไม่มีหนี้เลยวะกูเอ้าก็ดีแล้วหรือไม่ก็ไม่ได้ดีอะไรเฉยๆแต่กลับบ้านยังไงวะผ่านการที่ไม่มีหนี้เลยเงินโคตรเยอะเลยกลับบ้านไงคำว่ากลับบ้านก็คือกลับสู่นิรันดร์กลับสู่จิตเดิมแท้ที่เราคุยกันน่ะทฤษฎีกลับหลังหันน่ะฉะนั้นไม่ต้องมีปัญหากับมันเดี๋ยวพอเธอเข้าใจอ่ะพอเธอเข้าใจว่าฉันจะกลับบ้านยังไงวะผ่านการที่กูไม่เคยว่างเว้นจากแฟนเลยเนี่ยพอเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะแล้วใจเราบอกว่าไม่ได้อยากมีมันมีตลอดเลยวะพอคุณเริ่มเข้าใจนะคะสถานการณ์มันจะเปลี่ยนเองเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่แบบได้แล้วนี่ว่าไม่มีคนมาเจาะแจะด้วยแล้วไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแล้วสามารถอยู่กับตัวเองได้บ้างแล้วเพราะคุณเริ่มเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะยังขาดความเมตตาให้ตัวเองนะคะเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเลยค่ะแม่ตอนนี้ recovering จากโควิดถ้าไม่เป็นมนุษย์มงคลก่อนเป็นคงสติแตกค่ะแม่โรสติดเชื้อเนาะติดเชื้อโคโรนานะคะกราบแม่ใจไม่ว้าวุ่นเข้าใจว่าถูกต้องเหมาะสมทั้งร้านและครอบครัวทุกคนไม่มีใครเป็นมีแม่โรสเป็นคนเดียวชนะเลิศแม่โรสต้องเรียนเห็นไหมคะเราอย่าไปรู้สึกเฮ้ยอะไรวะเขาบอกว่าถ้าคนไม่อยู่ในพลังลบจะไม่ติดเชื้อนะฉันติดเชื้อฉันพลังลบอยู่คนเดียวหรอฉันเป็นตัวตั้งตัวตีมนุษย์มงคลนะฉันทำแม่กูเสียยี่ห้อหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวคนรอบตัวบอกมนุษย์มงคลเลยติดโควิดได้วะไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรารู้ตัวอยู่ค่ะเราขาดสมดุลแม่โรสขาดการดูแลตัวเองให้เวลาตัวเองเราเห็นชัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราขาดการให้เวลาให้สมดุลให้ความรักกับตัวเองเราทุ่มเทไปที่งานอาชีพมหัศจรรย์โควิดก็คือรูปธรรมของการเรียกร้องของร่างกายเราให้เรารู้จักกลับมาดูแลตัวเองก็แค่นั้นเองค่ะ
มีคนกดไลค์ให้โค้ชมอลลี่ด้วยต้องการใช้หนี้ให้หมดค่ะก็ไม่ยากค่ะก็ใช้ให้หมดค่ะไปดูซีรีส์คนชนะหนี้ค่ะถ้าคนเป็นหนี้อยู่แล้วอยากใช้หนี้ให้หมดคุณต้องตัวใหญ่กว่ามันค่ะกลัวลูกเอาตัวไม่รอดค่ะไปดูเลยค่ะเทปกลัวลูกเอาตัวไม่รอดทำยังไงนะคะใช่เลยค่ะอยากได้ความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงทางการเงินคืออะไรเราก็ไปตอบตัวเองก่อนนะคะความมั่นคงทางการเงินเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูสไลด์ต่อไปนะจากแม่ปริญแก้ววัชรพลบอกได้ค่ะคิดถึงคิดถึงฟังแม่ทั้งสดได้พลังทันทีฟังย้อนก็ได้แนวทางดำรงชีวิตแบบมนุษย์มงคลขอบคุณอาจารย์โสภาเด้ออยู่น้ำกันมาโดนแล้วโอเคนะคะแสบก้นเลยโดนครูตี That's true คุณปริญนะคะนั่นถูกต้องสัจธรรมธรรมดาใช่ค่ะเรื่องธรรมดาที่เข้าใจยากนะคะแม่ฟาดเนี่ยค่ะเป็นคนชอบตีตัวเองยังเจ็บไม่พอใช่ไหมตีตัวเองเจ็บไม่พอต้องให้แม่ตีอีกโอ้ยนะคะป่วยจนเป็นผู้พิการรู้สึกเป็นภาระของพี่เรื่องค่าใช้จ่ายในการต้องรักษาตัวแล้วความรู้สึกนี้มันช่วยเราได้มั้ยคะคุณแฮปปี้หนูนานะคะแล้วความรู้สึกเสียใจที่เราเป็นภาระให้ผู้อื่นนะคะทำให้พี่ต้องเดือดร้อนเนี่ยมันช่วยเรามั้ยเราจะสุขภาพดีขึ้นมั้ยเราจะหายมั้ยสุขภาพจิตเราล่ะดีมั้ยแล้วช่วยพี่ได้มั้ยเราสงสารพี่เรารู้สึกแย่ที่พี่เราต้องมาลำบากในการดูแลเราแล้วเรารู้สึกแย่ความรู้สึกเนี้ยทำให้พี่เราหายเหนื่อยไหมถามตัวเองนะคะความรู้สึกนี้ไปดูเทปนี้นะคุณแฮปปี้หนูนาความรู้สึกผิดช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็ไปดูเทปเรื่องกฎแห่งกรรมอย่าสงสารใครบางคนไม่เข้าใจเทปนี้ของปริญโดยสิ้นเชิงเลยนะคะว่าอย่าสงสารใครอย่าดูถูกใครด้วยความสงสารคุณต้องได้ฟังเทปพระเวสสันดรในคอร์สตีแตกเอาเป็นว่าเดี๋ยวปริญสรุปสั้นๆว่าเวลาที่เราเห็นคนหรือชีวิตเราก็ตามเราต้องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมคุณไปดูเทปตีแตกกฎแห่งกรรมให้เข้าใจการที่พี่ของคุณต้องมาดูแลน้องพิการนี่คือเกมที่พี่คุณเลือกนะคะพูดภาษาเด็กอย่างเราก็คือเกมแต่ถ้าพูดภาษาสัจธรรมก็คือกฎแห่งกรรมเอาคำถามเดิมเมื่อกี้เอาประโยคเดิมเมื่อกี้ไปใส่เลยค่ะถ้าพี่คุณเข้าใจเขาจะต้องถามตัวเองว่าฉันจะกลับบ้านกลับสู่จิตเดิมแท้ด้วยการมีน้องพิการได้ยังไงการกลับสู่จิตเดิมแท้สภาวะจิตคนนั้นก็จะต้องมีความรู้สึกเต็มไปด้วยรักเมตตาอภัยอํานวยอวยชัยสำนึกรู้คุณเบิกบานผ่องแผ้วและเห็นสัจธรรมจริงเที่ยงผ่านการที่ต้องลำบากหาเงินหาทองดูแลน้องพิการต้องใช้เวลาใช้ความรักดูแลน้องพิการอย่างไรนั่นคือของหน้าที่ของเขาฉะนั้นไม่มีอะไรผิดการที่คุณเจ็บป่วยจนพิการไม่ได้เป็นความผิดมันผิดไปจากสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นแต่มันไม่ผิดไปในกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่เคยทำเหตุแบบนี้เราจะไม่เจอผลแบบนี้และพี่คุณจะไม่ได้เกิดมาเป็นพี่คุณถ้าเขาไม่ได้มีเหตุให้ต้องมาเป็นใช้ชีวิตตรงนี้เขาจะไปเกิดเป็นพี่เด็กคนอื่นที่ไม่พิการเนี่ยกฎแห่งกรรมอะค่ะเพื่อนๆมันคือคีย์ถ้าคุณเข้าใจปริญนะคุณจะรู้เลยว่าทำไมปริญถึงกราบแทบเท้าสิโรราบและรักมากคำว่ารักคือศรัทธาหมดหัวใจเพราะมันมีทุกคำตอบในนี้จริงๆกลับกันนะไม่รู้คุณแฮปปี้หนูนาดูรายการปริญมานานแค่ไหนนะคะถ้ามีเวลาและมีหัวใจเปิดกว้างพอที่จะฟังลองฟังดูในทางกลับกันปรินให้ทางเลือกนะไม่ได้มาสอนหรือแนะนำนะให้ทางเลือกเฉยๆว่าในทางกลับกันคุณหนูนาเนี่ย
เปลี่ยนจากความรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจเสียดายเป็นความรู้สึกขอบคุณกล่าวขอบคุณเริ่มจากตัวเองก่อนขอบคุณตัวเองขอบคุณเท่าที่คุณจะรู้สึกได้อย่าเอาอดีตอันสวยหวานที่คุณเคยมีร่างกายปกติมาตีตัวเองซ้ำมันไม่ได้ช่วยสารเคมีในร่างกายคุณก็ไม่ทำให้คุณแข็งแรงขึ้นนอกจากกายจะบอบช้ำแล้วคุณยังทำให้ใจตัวเองช้ำด้วยถ้าคุณไม่ได้ปรับสภาวะจิตคุณยังมีสติสัมปชัญญะคุณยังเข้าถึงสัจธรรมจริงแท้ได้ค่ะใช้เวลาในการทำสมาธิเข้าสู่จิตภายในกลับเข้าไปขอโทษร่างกายของคุณกลับเข้าไปขอโทษกับพฤติกรรมที่คุณทั้งจำได้และจำไม่ได้กลับเข้าไปยอมรับคุณไม่ต้องไปเสาะหาหรอกว่าเวรกรรมอะไรทำให้ฉันมาเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปถามว่าเจ้ากรรมนายเวรคุณคือใครพลังงานทุกอย่างมันสืบเนื่องต่อกันอยู่แล้วคุณส่งคำขอโทษที่ไม่ได้รู้สึกผิดนะเข้าใจคำว่าขอโทษโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดไหมแต่ขอโทษเพราะเข้าใจแล้วอะนะคะขอโทษไปยังร่างกายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งปวงทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ข้าพเจ้าจำได้หรือจำไม่ได้ก็ตามขณะนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าความเจ็บปวดทุกทรมานจากการที่ต้องประกอบกายแบบนี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าเคยทำให้ใครรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่ามันเจ็บปวดและขอโทษถ้าทำให้ใครรู้สึกแบบนั้นเข้าใจดีเลยจากนั้นก็ให้อภัยตัวเองนะคะรักส่งความรักบอกรักแขนขาของคุณอวัยวะของคุณทุกส่วนทั้งที่กำลังทำงานได้ดีอยู่และที่เขาหมดหน้าที่ไปแล้วส่งรักส่งเมตตาส่งคำขอบคุณกลับไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พลังงานทั้งปวงแม่โลกพ่อจักรวาลลมหายใจน้ำทุกหยดข้าวทุกคำทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนที่กำลังทำทุกอย่างเพื่อคุณไฟที่ติดอยู่มีคนอยู่เบื้องหลังเยอะมากน้ำที่ไหลมาบ้านเรามีคนอยู่เบื้องหลังเยอะมากเสื้อผ้าที่เราใส่มีคนอยู่เบื้องหลังเยอะมากขอบคุณส่งพลังไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณส่งพลังกลับไปที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งกลับไปที่ครูรู้มหาศาสดาที่ส่งสติปัญญาให้คุณวันวันนึงเนี่ยคุณส่งอย่างเงี้ยส่งรักส่งเมตตาอภัยอำนวยอวยชัยสำนึกรู้คุณให้ตัวคุณเองและจากนั้นส่งทั้งหมดนั้นในจำนวนที่มากกว่าอีกที่รู้สึกได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีให้พี่ของคุณอวยพรเขาพูดสิ่งที่ดีถ้าคุณอยู่บ้านถ้าเกิดการพิการของคุณนั้นทำให้คุณต้องอยู่บ้านอยู่บ้านอย่าเปิดข่าวนะไอ้พวกข่าวช่องต่างๆปิดไปเลยเนี่ยทีวีที่บ้านปรินน่ะวันก่อนที่ช่างมาดูอ่ะเพราะเปิดไม่เป็นไม่ได้เปิดดูทีวีพอดีคนที่บ้านจะดูบอลอย่าไปเปิดดูค่ะไม่มีประโยชน์ใดๆมีแต่โทษคนนั้นทะเลาะกันคนนี้ยิงฆ่ากันคนนั้นมีปัญหากันอย่าดูจิตใจคุณก็ย่ำแย่อยู่แล้วคุณอย่าไปเอาพลังลบอย่าหาหัวไปใส่เหาหาเหามาใส่หัวคิดนึกพูดทำดำรงถึงสิ่งที่ดีงามคือการขอบคุณอย่าน้อยเนื้อต่ำใจคุณยังเหลือสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสมบัติวิเศษของมนุษย์สมบัติวิเศษอยู่ตรงนี้ค่ะคุณอวยพรอวยพรพี่ของคุณและทุกๆคนที่มีส่วนในการช่วยคุณให้เขาเจริญให้สิ่งที่เขาทำกับฉันฉันซาบซึ้งเหลือเกินให้มีพลังที่ดีงามส่งไปยังพี่สาวพี่ชายของคุณครอบครัวของเขาไม่ว่าเขาจะเหนื่อยหรือมีคนมาพูดใดๆหรือไม่จะมีปฏิกิริยาใดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ก็ตามขอให้เข้าใจคุณต้องเมตตาเมตตามากๆเมตตาตัวเองเมตตาผู้อื่นทำทุกอย่างที่ทำได้ด้วยสิ่งที่มี
สิ่งที่ไม่มีคือขาดไปแล้วสาธุอนุโมทนากับคุณแฮปปี้หนูนาวันนี้คุณเป็นคุรุวันนี้คุณเป็นครูของพวกเราที่ส่งต้นเรื่องเข้ามาเพื่อนๆคะสิ่งที่ขาดคือคุรุของคุณคุณหนูนาขาดความสามารถในการใช้อวัยวะเราอย่าเรียกมันว่าความพิการมันคือความปกติอีกแบบหนึ่งเหมือน new normal ที่ไอ้เจ้าโควิดมันมาสอนเราถ้าเราจะเรียกว่าสิ่งที่โควิดทำกับมนุษย์คือการเอาสิ่งที่มนุษย์มีออกไปเราจะรู้สึกว่ามันขาดแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นความธรรมดาใหม่ความธรรมดาใหม่ของเราเราต้องเอาความธรรมดาใหม่มาใช้ชีวิตความธรรมดาใหม่นี้ทำอะไรได้บ้างใช้มันเหลือฟังก์ชันอะไรใช้อันนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายรูปไม่ได้แล้วโทรเข้าโทรออกได้ก็ใช้โทรเข้าโทรออกอย่าไปเรียกร้องหาว่ามันจะต้องถ่ายรูปได้ของซ่อมได้มีบางอย่างของบางอย่างซ่อมไม่ได้แตกแล้วแตกเลยเอากลับมาทากาวก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันอย่าไปใฝ่ฝันทวินหาสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นใช้สิ่งที่มีนะคะคุณรู้สึกขาดสิ่งไหนนั่นคือคุณให้ค่ากับสิ่งนั้นปรินเข้าใจค่ะถึงปรินพูดไม่ได้หรอกปรินเข้าใจปรินขอโทษนะใช้คำว่าเข้าใจไม่ได้หรอกแต่สามารถพิจารณาต่อได้ว่าเวลาที่คุณขาดอะไรไปก็ตามเพราะแต่ละคนขาดไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นปัญหากับคุณแปลว่าคุณให้ค่ากับสิ่งนั้นถูกไหมถ้าคุณไม่ให้ค่ามันเช่นคุณทำยางรัดแกงหายไปเส้นหนึ่งอ่ะคุณเจ็บปวดไหมเฮ้ยฉันขาดยางรัดแกงว่ะมันไม่ได้มีค่ากับชีวิตคุณขนาดนั้นแล้วมันหาง่ายกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกขาดฉะนั้นของทุกอย่างปรินถามว่ายางรัดแกงกับทองเส้นหนึ่งอ่ะมันต่างกันตรงไหนถ้ามองจากมุมมองของพระเจ้าถ้ามองจากมุมมองของธาตุธาตุไม่ต่างกันเลยยางรัดแกงก็คือธาตุองค์ประกอบธาตุสร้อยคอทองคำก็คือองค์ประกอบธาตุถ้ามองในมุมมองของโลกอ่ะสองสิ่งนี้ไม่ต่างกันคือสิ่งเดียวกันแต่มนุษย์มองปุ๊บต่างกันทันทีเพราะเราให้ค่าไม่เท่ากันคุณหนูนาอย่าให้ค่าชีวิตก่อนเกิดเหตุมากไปกว่าชีวิตณวันนี้ปรินเคยพูดในเทปไหนจำไม่ได้แล้วนะคะว่าไอ้พลังของปัจจุบันที่คุณชอบพูดว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันน้อยคนนะจะเข้าใจถ่องแท้แต่พูดแล้วมันเท่ดีนะคะปรินมาตีแต่ให้คุณเห็นว่าพลังของปัจจุบันคืออะไรความหมายของมันก็คือถึงคุณจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังคุณเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ปรินพูดไปตอนต้นรายการแต่พลังยิ่งใหญ่นั้นมันใช้ได้แค่ปัจจุบันในอดีตคุณหมดอำนาจแล้วชีวิตในอดีตของคุณน่ะที่มีความทรงจำต่างๆกับตัวเองคุณหมดอำนาจไปแล้วค่ะคุณไม่ได้บริหารมันแล้วคุณลงจากเก้าอี้ไปแล้วคุณไปสั่งใครไม่ได้แล้วในอนาคตคือตำแหน่งที่คุณยังไม่ได้รับมอบหมายค่ะคุณจะได้ไปเป็นผู้บริหารชีวิตในอนาคตคุณแต่ตอนนี้ยังไม่รับแต่งตั้งค่ะไม่มีอำนาจคุณมีอำนาจที่ปัจจุบันคุณนั่งเก้าอี้ตัวนี้ในชีวิตณปัจจุบันซึ่งปรินถามว่าปัจจุบันคือเวลากี่โมง10นาฬิกากับ12นาทีเหรอแล้วพอมัน13นาทีล่ะปัจจุบันมันเปลี่ยนเร็วขนาดไหนฉะนั้นปรินถึงตีแตกคำว่าปัจจุบันไปดูเทปรายการเรื่องปัจจุบันขณะคือขุมทรัพย์ชีวิตปัจจุบันคือเรื่องในหัวคุณค่ะไม่ใช่ปัจจุบันทางนาฬิกา
ม่ใช่ปัจจุบันทางกายภาพปัจจุบันคือเรื่องในหัวคุณคุณเอาเรื่องไหนมาคิดเรื่องนั้นเป็นปัจจุบันคุณเปลี่ยนมันได้ผ่านความรู้สึกที่มีต่อมันแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องราวมันได้ทางกายภาพคุณเคยพูดสิ่งไหนกับใครไปแล้วคุณเคยทำอะไรไปแล้วเหตุเกิดกับตัวคุณแล้วเช่นคุณหนูนายเหตุเกิดกับร่างกายคุณไปแล้วคุณกลับไปแก้ทางกายภาพไม่ได้แต่คุณแก้ความรู้สึกที่คุณมีต่อมันได้บ้านเรามีคำว่าอย่าเจ็บฟรีเจ็บฟรีเห็นไหมบางคนเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะแต่ต้องไม่เจ็บฟรีอย่าเจ็บซ้ำซากเจ็บไปแล้วต้องเรียนเรียนให้รู้ดูให้ผ่านทำงานให้จบอ้าวจดเพิ่งไหลมาเมื่อกี้นี้เองเรียนให้รู้ดูให้ผ่านทำงานให้จบงานนี้มันยังไม่จบมันแค่เริ่มต้นในการเป็นธรรมดาใหม่ของเราดูให้ผ่านแปลว่าอะไรดูให้ท่องแท้ให้มันผ่านเกมแล้วเอามันมาทำงานทางจิตวิญญาณให้จบเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนี่เราไม่ใช่เพิ่งเป็นแบบนี้ครั้งแรกคุณไม่ได้เพิ่งเป็นหนี้ชาตินี้ชาติแรกคุณไม่ได้เพิ่งทุพพลภาพชาตินี้ชาติแรกคุณไม่ได้เพิ่งมีแฟนเยอะหรือไม่มีแฟนเลยชาตินี้ชาติแรกค่ะอย่าเชื่อปรินแต่วิธีคิดแบบนี้มันทำให้ปรินเข้าใจมากขึ้นและทำใจเป็นกลางได้มากขึ้นว่านี่ไม่ใช่ทุกครั้งแรกของฉันเมื่อไหร่ฉันจะเข้าใจมันสักทีอะเหมือนเราถามตัวเองว่าเอ้ามันก็เรื่องเดิมๆอะปรินแล้วมึงไม่ move on สักทีวะ move on แบบเข้าใจอะอย่าให้ค่ากับสิ่งที่คุณขาดมากไปกว่าชีวิตของคุณนะคะคุณขาดสิ่งไหนแปลว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นเหมือนเมื่อกี้กลับมาเรื่องเงินปรินเคยพูดใช่ไหมคะคนที่ชอบโปรแกรมจิตเรื่องเงินพูดถึงแต่เรื่องเงินทุกวี่ทุกวันเพราะเขาขาดมันอยู่บางคนบอกไม่ขาดนะปรินคนที่เขาทำอ่ะเขามีเงินเยอะมากนั่นไงแสดงว่าฟังเทปเราไม่ครบคนจนที่มีเงินเยอะเยอะมากบนโลกใบนี้ใจมันจนมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอมีเท่าไหร่มันก็รู้สึกน้อยเพราะให้ค่ามันเยอะไงให้ค่ามันเยอะมากของบนโลกนี้มันมีค่าในตัวมันเองที่ไหนมีแต่มนุษย์มาทำให้มีค่าทั้งนั้นแหละพอเราให้ค่าเยอะได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงค่าในใจเราสักทีอะถ้าคุณอยากเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆคุณก็ให้ค่าอะไรไปเยอะๆมากๆเข้าคุณจะทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นพอให้ค่ามันก็รู้สึกขาดค่ะเราพิจารณาต่อค่ะคำว่าวงเล็บพิจารณาต่อของปรินก็แปลว่าทำไมเราถึงให้ค่ามันทำไมเราถึงให้ค่ามันมันจะทำไมเหรอแล้วถ้าสิ่งนั้นทำให้เราทุกข์เราดูซิว่ากระบวนการเส้นทางที่คุณจะได้มันมาน่ะคุ้มค่าสร้างสุขแท้มีประโยชน์ต่อคุณไหมเรารู้ว่าเราขาดเช่นเมื่อกี้ใครบอกนะขาดความมั่นใจขาดความเมตตาในตัวเองพิจารณาจากเมื่อกี้ค่ะว่าทำไมฉันถึงขาดความเมตตาให้ตัวเองสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แล้วก็คือว่าฉันให้ความสำคัญกับความเมตตานะแสดงว่าเกมโลกเกมชีวิตเกมจักรวาลฉันน่ะฉันมาเพื่อเรียนรู้เมตตานี่เองอ่ะรู้โจทย์ชีวิตตัวเองละอ๋อฉันขาดความภูมิใจในตัวเองฉันขาดความนับถือตัวเองฉันขาดความเชื่อมั่นเกมชีวิตฉันก็คือฉันให้ค่ากับความนับถือตัวเองและความเชื่อมั่นฉันต้องเรียนรู้สิ่งนี้สินะแหมรู้ตัวอีกจากนั้นค่ะดูว่ากระบวนการที่จะได้จากได้มากับสิ่งนั้นน่ะจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยได้ความเมตตาตัวเองกลับมา
ได้ความเชื่อมั่นตัวเองกลับมาเมื่อกี้คุณนัชนีบอกว่าชอบตีตัวเองนะคุณขาดความเมตตากระบวนการให้ได้มาซึ่งความเมตตาในตัวเองคืออะไรไปหาเรียนหนังสือมายากกว่านี้อันนี้ไม่ต้องใส่แบบว่าสแควร์รูทอะไรค่ะคิดแบบง่ายๆตรงๆตามสัจธรรมไปหาเองกระบวนการนั้นที่จะได้มาคืออะไรแล้วมันแลกมาเนี่ยคุ้มค่าสร้างสุขแท้มีประโยชน์ต่อฉันจริงไหมไปหานะคะทีนี้มาถึงสไลด์สำคัญชั่วโมงครึ่งละสไลด์สำคัญที่ปริญจะคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆขาดอะไรก็ตามนะที่ตอบมาทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณากันนะคะเสร็จแล้วพอขาดอะไรก็ตามลองดูซิว่ามันเป็นเรื่องทางกายภาพไหมนะคะถ้ามันเป็นเรื่องทางกายภาพปุ๊บให้แปลงรหัสนะคะแปลงรหัสจากกายภาพมาเป็นความรู้สึกที่จริงแล้วคุณไม่ได้ขาดอะไรทางกายภาพเลยสิ่งที่คุณขาดจริงๆคือความรู้สึกเริ่มจากที่เพื่อนๆตอบมาเรื่องเงินจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขาดเงินคุณแปลงกายภาพไปแปลงรหัสแปลงค่านะคะแปลงจากกายภาพไปเป็นความรู้สึกค่ะคุณไม่ได้ขาดเงินแต่คุณขาดความรู้สึกอะไรถามตัวเองว่าฉันขาดความรู้สึกอะไรมีหลายๆคนที่ตอบมาเรื่องการขาดความรู้สึกใช่ไหมคะนั่นน่ะคุณเลยจุดแปลงรหัสมาละแต่ถ้าสิ่งที่คุณขาดยังเป็นทางกายภาพนะคะหรือบางคนขาดทางความรู้สึกคุณก็ย้อนกลับไปดูกายภาพได้เช่นขาดความรักขาดความรักใช่ไหมคุณแปลงกลับไปที่กายภาพว่าสิ่งที่คุณขาดความรักอ่ะทำให้คุณมีกายภาพเป็นยังไงเนี่ยคือการแปลงรหัสกลับไปกลับมานะคะคุณบอกว่าคุณขาดความมั่นคงทางการเงินรู้สึกเงินไม่พอกายภาพคือเงินจี้จุดตัวเองไปที่ความรู้สึกนะคะฉันมีความรู้สึกอะไรรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือรู้สึกอ้างว้างรู้สึกว้าเหวรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะถ้าเป็นเรื่องเหมือนพี่โค้ชมอลลี่เมื่อกี้รู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมรู้สึกไม่พอใจเมื่อกี้มีคนบอกไม่พอใจเนี่ยแปลงรหัสทางกายภาพไปสู่ความรู้สึกนะคะเพราะที่จริงแล้วคุณต้องการเรียนรู้ความรู้สึกจิตวิญญาณไม่ได้ต้องการอะไรเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าสักชิ้นที่เราใส่นี่เป็นเรื่องของกายนะคะเป็นเรื่องกายภาพแปลงรหัสไปเป็นความรู้สึกแล้วทำงานกับความรู้สึกนะตอบตัวเองนะคะอาจจะยังไม่ได้ทำตอนที่ปรินไลฟ์หรือฟังรายการตอนนี้เดี๋ยวพอจบไลฟ์คุณให้เวลาตัวเองนิดนึงให้เวลาเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญตัวนี้มันคือคีย์สำคัญที่ทำให้คุณใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนฉันขาดอะไรนะคะกระบวนการให้ได้มามันคืออะไรแล้วถ้ามันเป็นการมุ่งไปที่ทรัพย์สินวัตถุทางกายภาพเงินทองผู้คนสัตว์สิ่งของสถานการณ์นั้นคุณต้องเข้าใจว่าไอ้คนสัตว์สิ่งของเงินทองผู้คนสถานการณ์วัตถุกายภาพนั้นน่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นหรอกที่จริงอ่ะฉันต้องการความรู้สึกพอคุณได้ความรู้สึกเชิงลบแล้วเช่นเรื่องเงินแปลงเป็นความรู้สึกคือขาดความมั่นคงขาดความรู้สึกปลอดภัยนี่คือความรู้สึกเชิงลบใช่ไหมเรื่องความรักทั้งรักตัวเองหรือรักผู้อื่นนะคะฉันรู้สึกขาดความรักหรือฉันรู้สึกฉันรักน้อยไปฉันรู้สึกว่าฉันไม่เมตตาตัวเองฉันรู้สึกว่าฉันโดดเดี่ยวอ้างว้างนี่เป็นความรู้สึกเชิงลบใช่ไหมพักไว้ก่อนนะคะทดไว้ในใจเมื่อสักครู่นี้คุณหนูนามีความรู้สึกไม่โอเคกับสภาพชีวิตที่เป็นภาระให้พี่รู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกเชิงลบใช่ไหมคะ
จากนั้นเอาไอ้ความรู้สึกเชิงลบเนี่ยมาหาฝั่งตรงข้ามจำได้ไหมจิตใต้สำนึกของเราทำงานอย่างซื่อตรงถ้าคุณแค่รู้ว่าคุณรู้สึกลบอย่างไรไม่ช่วยชีวิตคุณเลยจะทำให้คุณจมน้ำลึกลงไปด้วยซ้ำนะคะเอาความรู้สึกลบที่ได้แปลงค่าไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้มีอะไรบ้างความรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางการเงินแปลงค่าอีกรอบหนึ่งค่ะแปลงค่าอีกรอบหนึ่งเพื่อบอกตัวเองว่าอ๋อติ๊กอ๋อมอลลี่อ๋อใครเมื่อสักครู่หลายๆท่านเธอต้องการความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตโดยเฉพาะด้านการเงินจากนั้นเอาคำว่าต้องการออกติ๊กมอลลี่สุริรัตน์ไม่รู้เมื่อกี้ท่านไหนมั่งเธอปลอดภัยทางการเงินเธอมั่นคงทางการเงินเพื่อนๆกระบวนการที่ปรินพาคุณแปลงรหัสเนี่ยนะมันคือที่มาของการโปรแกรมจิตหลายๆคนเนี่ยไปยืนอยู่ไอ้ตรงชั้นปลอดภัยทางการเงินชั้นมีเงินมากพอที่จะใช้ไปตลอดชีวิตชั้นคือมหาเศรษฐีคุณไปยืนแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่วันนี้ปรินพาคุณลงไปดูรากปัญหาว่าทำไมคุณถึงไปวุ่นวายสมะแจ๊สมะจ้ออยู่แถวนั้นไปยืนทะเลทะล่าทำอะไรอยู่ตรงโปรแกรมจิตนี่คือรากแปลงรหัสให้เห็นว่าทำไมฉันถึงต้องไปวุ่นวายวนเวียนอยู่กับไอ้ฉันคือมหาเศรษฐีเนี่ยคุณถึงจะได้ผลไม่ใช่ไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเปิด YouTube กลัวว่าไม่เปิดแล้วเงินจะไม่เข้ากลัวว่าถ้าไม่ขอบคุณเงินแล้วจะขายของไม่ได้มีแต่ความกลัวและความอยากไม่รู้จักตัวเองคุณแปลงอารมณ์ของคุณนะคะกลับมาที่เชิงบวกความกลัวคือกระจกสะท้อนของความรักเมื่อกี้เรื่องเงินต่อไปเรื่องความรักฉันขาดความรักฉันรู้สึกโดดเดี่ยวฉันรู้สึกอ้างว้าง alone สิ่งที่คุณต้องการคืออะไรฉันรู้สึกเติมเต็มชีวิตฉันอิ่มเต็มอบอวลไปด้วยรักอย่างเต็มเปี่ยมฉันเมตตาตัวเองฉันเมตตาตัวเองฉันรักตัวเองและผู้อื่นอย่างเป็นสุขอย่างเข้าใจรักแบบระดับสัจธรรมไม่ใช่รักระดับการครอบครองแบบอัตตามนุษย์เนี่ยอารมณ์เชิงบวกของคุณคุณต้องไปยืนตรงนี้นะคุณต้องไปดำรงตรงนี้ค่ะพาตัวเองไปดำรงกฎของพลังงานทำงานตลอดเวลาคุณดำรงสนามพลังงานอยู่ตรงไหนชีวิตคุณสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อกี้เรื่องอะไรอีกคุณหนูนาฉันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นภาระให้พี่รู้สึกไม่ดีกับชีวิตในช่วงนี้กระจกสะท้อนไปที่ไหนคะฉันเข้าใจสถานการณ์ที่ฉันเจออยู่ในวันนี้อย่างถ่องแท้ฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงต้องมาเป็นแบบนี้และฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกที่จะนำพาทั้งฉันและพี่ฉันให้ดีขึ้นคือความรักการขอบคุณความเข้าใจสัจธรรมความเมตตาการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นการอวยพรคุณต้องมาดำรงตรงนี้คุณต้องกินข้าวหายใจอยู่ตรงนี้ฉันรักฉันเมตตาอภัยอำนวยอวยชัยสำนึกรู้คุณฉันเข้าใจฉันขอบคุณฉันขอโทษฉันรู้แล้วฉันเลือกพลังงานที่ดีพอคุณจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะคะร่างกายคุณส่วนที่เขาซ่อมแซมได้เขาจะซ่อมแซมส่วนไหนที่เขายังทำงานได้จะทำงานดีคุณจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมา
โดยที่คุณแทบไม่ต้องปริปากใดๆคนรอบตัวคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานรอบตัวคุณจะรู้สึกดีขึ้นคุณพูดขอบคุณพี่คุณบ่อยๆทั้งรับหลังและต่อหน้าคุณขอบคุณเตียงนอนของคุณขอบคุณห้องของคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยค่ะคุณต้องไปดำรงตรงนี้นี่คือการแปลงรหัสจากสิ่งที่คุณขาดไปที่ความรู้สึกตอนแรกมันจะเจอความรู้สึกด้านลบก่อนเพราะความกลัวความอยากมันพาคุณไปขาดพอคุณเจอความรู้สึกด้านลบปุ๊บคุณเอากระจกส่องมันจะกลับด้านไปเป็นด้านที่คุณต้องการมนุษย์หลายคนนะแค่คุณพูดกับตัวเองในประโยคที่ถูกต้องชีวิตคุณเปลี่ยนเลยบางคนเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นค่าในตัวเองรู้สึกตัวเองเป็นภาระรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเอากระจกส่องค่ะอ๋อที่จริงแล้วฉันต้องการรู้สึกถึงคุณค่าในตัวฉันต้องการรู้สึกถึงคุณค่าในตัวฉันความหมายเดียวกันกับเมื่อกี้ที่บอกว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าความหมายเดียวกันแต่ยืนอยู่คนละฝั่งแต่ก่อนไปนั่งรู้สึกนอนรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าฉันล้มเหลวฉันไม่เก่งฉันขาดนู่นขาดนี่เปลี่ยนแค่คำพูดในใจเองค่ะว่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องการระลึกได้จดจำได้ว่าฉันมีค่าอ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องไปดำรงอยู่ที่พื้นที่ความมั่นคงในชีวิตเพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเราคุยกันว่าในสภาวะจิตของเราอ่ะมันคือแผ่นดินแม่ที่มีทุกอย่างมีทั้งทะเลทรายและมีทั้งพื้นที่อุดมสมบูรณ์คุณแค่เลือกยืนเลือกใช้ชีวิตให้ถูกคุณอย่าคิดว่าตัวคุณพอคุณคิดความรู้สึกลบๆมันเกิดขึ้นอย่าคิดว่าทั้งแผ่นดินแม่คือทะเลทรายไม่ใช่โลกในตัวคุณเนี่ยมีทั้งพื้นที่อุดมสมบูรณ์และพื้นที่ที่ขาดแคลนฉะนั้นคุณแค่เปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนพิกัดเส้นรุ้งเส้นแหวงเส้นทะแยงตะแคงข้างในใจอ่ะไปยืนที่ใหม่ไปดำรงที่ใหม่ฉันรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยอ๋อฉันกำลังต้องการไปยืนอยู่ที่ความมั่นคงปลอดภัยฉันต้องการความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยส่งคำนี้ไปก็ได้ค่ะฉันรักพื้นที่ปลอดภัยในตัวฉันเลือกพื้นที่ปลอดภัยทางการเงินในสภาวะจิตของฉันในสนามพลังชีวิตของฉันเลือกดำรงที่สภาวะความอิ่มเต็มสมบูรณ์รักเมตตาอภัยอำนวยชัยและขอบคุณบอกตัวเองแบบนี้อย่าไปนั่งบอกตัวเองว่ารู้สึกแย่หรือขาดอะไรเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจฟังไปย้อนฟังหลายๆรอบนะคะนี่คือการแปลงรหัสเทปวาจาในใจดีมากค่ะแม่ใหญ่ไปฟังเด้อใครยังไม่ได้ฟังนะคะแปลงรหัสจากนั้นพอเพื่อนๆได้สภาวะความรู้สึกในเชิงบวกที่คุณต้องการแล้วไม่มีดวงจิตไหนต้องการสภาวะเชิงขาดแคลนให้ตัวเองหรอกค่ะแต่เขาแปลงรหัสไม่เป็นพอแปลงรหัสมาเป็นความมาเข้าใจแล้วว่าที่จริงแล้วฉันจะมีความสุขถ้าฉันได้เลือกดำรงอยู่ในฝั่งจุดไหนของสภาวะใจในแผ่นดินแม่ในข้างในเราเนี่ยจากนั้นค่ะลืมตาขึ้นมามองไปรอบตัวทั้งกายภาพและมโนภาพมองดูซิว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วตอนนี้ที่ฉันมีอยู่แล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตความรู้สึกที่เราไปยืนเมื่อกี้อารมณ์นะคุณจินตนาการตามปรินจินตนาการนะตอนแรก
ที่คุณรู้สึกขาดรู้สึกกลัวอยากใดๆที่คุยมาตั้งแต่ต้นรายการเหมือนคุณไปยืนอยู่กลางทะเลทรายในหัวใจคุณหัวใจคุณเนี่ยพื้นที่แผ่นดินแม่คุณเนี่ยเหมือนโลกใบนี้เลยไปยืนกลางทะเลทรายแล้วก็รู้สึกขาดน้ำขาดอาหารขาดเพื่อนร้อนเจ็บปวดเหนื่อยคุณแปลงรหัสจากเมื่อกี้แล้วเปลี่ยนพาคุณมาบอกเฮ้ยมึงเดินมาอีก300ไมล์มานี่มานี่เจอแล้วพื้นที่อุดมสมบูรณ์เจอแหล่งน้ำต้นไม้ใบหญ้าผลไม้ผู้คนมากมายสรรพสัตว์พื้นที่โอบอ้อมอารีเมตตาอารีจิตอยู่ตรงนี้จินตนาการว่าคุณมายืนอยู่ที่นี่แล้วในหัวใจคุณเพื่อนๆต้องรู้นะว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการน่ะมันมีอยู่แล้วเพราะคุณมาจากพลังแห่งการสร้างจำได้ไหมคุณคือพลังชีวิตจากพลังที่สร้างจักรวาลฉะนั้นมีอะไรบ้างในจักรวาลนี้นั่นแปลว่ามันมีอยู่ในตัวคุณเพราะคุณสร้างมันขึ้นมาเองนะคะพอคุณไปดำรงปุ๊บลืมตาขึ้นมาแล้วจินตนาการเหมือนกับว่าคุณเห็นหมดแล้วว่าอะไรบ้างที่คุณมีอยู่รอบตัวมองดูสิ่งที่มีค่ะที่มีแล้วตอนนี้เมื่อกี้นี้ขาดเงินแปลงไปเป็นความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงแปลงกลับไปที่ความรู้สึกบวกว่าฉันมีความมั่นคงทางการเงินและชีวิตเป็นอย่างดีฉันมีความปลอดภัยมองดูสิชีวิตคุณน่ะมีอะไรบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงทางการเงินมีความรู้ไหมอ่านออกเขียนได้ไหมสุขภาพยังดีไหมของที่จำเป็นปัจจัย4ก็มีครบแล้วไหมบ้านช่องรถลามีไหมมีเงินสัก 5-600 ในกระเป๋าไหมอันนี้หรือเปล่าเงินนี้หรือเปล่าที่ต้องการใช่ไหมหน้าตาแบบนี้ปะมีเพื่อนไหมมีกัลยาณมิตรไหมมีจิตสติสัมปชัญญะที่จะเรียนรู้เข้าใจอะไรต่างๆยังมีอยู่ไหมนี่ไหมอันนี้ไหมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตใช่หรือเปล่าหามองหาสิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะที่มันให้ความรู้สึกนั้นกับคุณได้อ่ะมีอะไรบ้างมองสิ่งที่มีนึกถึงไพ่5ถ้วยที่ปรินอธิบายในเทปทฤษฎีกลับหลังหันคือทางออกของชีวิตถ้ายังไม่ได้ฟังก็ไปฟังกลับมามองสิ่งที่มีไม่ได้มองแต่สิ่งที่ขาดแต่สิ่งที่ขาดมีประโยชน์เดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปรายการยังไม่จบมองสิ่งที่มีแล้วดูซิว่ามันให้ความรู้สึกนี้กับคุณไหมทีนี้ต่อเนื่องไปพอคุณลืมตาขึ้นมาดูแล้วของรอบตัวเอากายภาพก่อนนะของรอบตัวอันไหนที่ทำให้คุณรู้สึกขาดจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังเรื่องการใส่หินมีคนบอกว่าคือปรินเนี่ยยี่ห้อปรินคือไหมทองทุกคนรู้โลกรู้มีคนบอกใส่ไหมทองแล้วจะรวยปรินบอกที่นี่ไม่ได้พูดแบบนั้นที่นี่ให้คุณรู้ว่าคนที่ได้ใส่ไหมทองจากมนุษย์มงคลมีแต่คนรวยๆเท่านั้นที่จะได้ใส่ความรู้สึกต่างกันเลยคนที่บอกว่าหนูอยากรวยค่ะใส่ไหมทองมึงอยากต่อไปเพราะไปอยู่ฝั่งขาดปรินบอกคุณว่ามีแต่คนรวยๆเท่านั้นที่จะได้ใส่หินไหมทองจากมนุษย์มงคลจากแม่ใหญ่ปรินที่แขนนี่สัญลักษณ์ของคนรวยไม่รวยไม่ได้ใส่ความรู้สึกต่างไหมแม่คะหนูอยากปลดหนี้ค่ะหนูไปอ่านมาเขาบอกหินไคยานัยช่วยปลดหนี้ค่ะ
มึงใส่ไปเถอะหนี้เต็มกระบาลปรินบอกว่าโปรแกรมใหม่ใครได้ใส่ไคยาไนท์ที่แขนเป็นสัญลักษณ์มองมาจากดาวเสาร์ก็เห็นว่าคนใส่ไคยาไนท์คือคนชนะหนี้ความรู้สึกต่างไหมเข้าใจที่พูดไหมนั่นแหละฉะนั้นนี่จะช่วยให้คุณจัดบ้านจัดช่องจัดกระเป๋าสัมภาระชีวิตได้ว่ามองไปรอบตัวสิอะไรที่เห็นแล้วมันเป็นสัญลักษณ์คนจนเอาออกจากชีวิตมองไปรอบตัวสิอะไรที่มองแล้วมันเป็นความขาดอยากมีความรักรูปที่เอามาติดมีแต่รูปคนอยู่คนเดียวมองไปแล้วก็ไม่ใช่คนมีความรักเลยเอาออกห่วงจุ้ยเขาถึงบอกไงไปดูเทปห่วงจุ้ยตีแตกห่วงจุ้ยไปแล้วฟังซุยห่วงจุ้ยบอกอยากมีแฟนให้หาสัญลักษณ์อะไรที่เป็นคู่มาวางฉันก็เคยเอาหัวใจคู่โรสควอตมาแบ่งปันมาขายฉันไม่ได้มาให้ฉันมาขายหงคู่กระเรียนคู่นกคู่เต่าคู่ใช่ไหมเออแกะสลักจากหินสวยๆเอาไปวางอะไรรอบตัวคุณน่ะมันต้องสื่อเหมือนคนจัดบ้านคนญี่ปุ่นน่ะมาริเอะคอนโดอะไรน่ะเขาบอกว่ามันสปาร์กจอยและมันใช่สิ่งที่สนับสนุนคุณไหมเนี่ยเรื่องเดียวกันมองไปรอบตัวสิ่งไหนที่มันทำให้ความรู้สึกของคุณถูกเติมเต็มเก็บไว้อันไหนที่เป็นสัญลักษณ์คนจนลอตเตอรี่เต็มบ้านโพยหวยยัดไว้ตามซอกหลืบต่างๆคนซื้อหวยใช่คนรวยไหมหึคนรวยก็มีซื้อหวยแล้วซื้อเล่นๆไม่ใช่ตะบี้ตะบันติดตามจุดธูปจุดเทียนเพจมีแต่เรื่องหวยเต็มไปหมดตามไปสาธุรูปนั้นรูปนี้ใช่พฤติกรรมคนจะรวยไหมวะถามตัวเองสิ่งที่มีอะไรที่มองแล้วเออเนี่ยบ้านมหาเศรษฐีเท่านั้นแหละมันถึงจะมีถูกต้องและปริ้นอันนี้เก็บไว้โอ้มองไปแล้วนี่มันบ้านหรือเพิ่งอพยพวะเนี่ยเอาออกนี่พูดถึงกายภาพในใจล่ะวาจาในใจเนี่ยคำพูดแบบนี้มันใช่คำพูดคนมีตังค์ไหมเล่าให้ฟังบ่อยๆอ่ะบางทีขับรถไปนั่งรถผ่านไปคนในรถพูดขึ้นมานี่ไงนี่ไงเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยที่คนรวยชอบมาซื้อฉันหันไปแล้วแบบเธอพูดแบบนี้เธอเหมือนกับยืนอยู่คนละฝั่งกับคนรวยเลยเนาะเวลาพูดอะไรเนี่ยก็ที่คนรวยเขาชอบกินพูดอย่างเงี้ยมันคือการมอบตัวกลางสี่แยกว่ามึงอะจนหรือเห็นคนรวยกับตัวเองอยู่คนละฝั่งอยู่คนละกลุ่มละเอียดไหมเนี่ยไปฟังปลดล็อกทางการเงินระดับจิตใต้สำนึกฟรีไม่ได้เก็บตังค์เลยบาทนึงก็ไม่เอาดูโฆษณาให้หน่อยฉันจะเอาตังค์จาก YouTube แค่นั้นเองในใจอ่ะคำพูดอ่ะการกระทำอ่ะบุคลิกอ่ะมันเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องการไหมในหัวบางคนบอกว่าขาดเงินแล้วในหัวก็มีแต่คำว่าขาดเงินแล้วมันจะไปไหนได้เราล่ามโซ่ตัวเองไว้เองอะมันต้องใช้หลายยาหลายขนานประกอบกันนะคะเห็นไหมทั้งเรื่องมองเห็นเป็นเกมทั้งเรื่องพีระมิดรู้แจ้งทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมทางสายกลางพื้นที่ความขัดแย้งอันศักดิ์สิทธิ์ปลดล็อกการเงินระดับจิตใต้สำนึกห่วงจุ้ยพลังงานสิ่งของพลังงานของคำพูดความคิดและการกระทำเห็นไหมคะ
มันต้องปรับหลายอย่างแต่ถ้าคุณดำรงสภาวะได้ทุกอย่างจะถูกปรับโดยอัตโนมัติคุณจะมีเซนส์เป็นคอมมอนเซนส์เลยว่านี่จะไม่ใช่สิ่งที่ฉันพูดแน่ๆซื้อหินไปเสร็จเพื่อนบอกว่าอุ้ยซื้อมาทำไมแพงๆเนี่ยที่นู่นถูกกว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าพูดกับใครอะสำหรับฉันอันนี้มันคู่ควรกับฉันแล้วฉันซื้อเนี่ยฉันซื้อกับแม่ใหญ่ปรินน่ะเขาให้ฉันมากกว่านี้เยอะเห็นไหมมันคิดได้เองอ่ะมันไม่เสียเซลล์มันไม่แบบตามหาของถูกก็คนมันจะมีอิสรภาพทางการเงินนะมันจะมานั่งจำจี้มะเขือเปาะอยู่ทำไมมันไม่ใช่อ่ะถูกไหมคะเรื่องอื่นก็เช่นกันค่ะเรื่องอื่นก็เช่นกันอย่างคุณหนูนาเมื่อกี้คุณก็ดูค่ะรอบตัวคุณเนี่ยมีสิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกเข้าใจชีวิตรักเมตตาอภัยอำนวยอวยชัยสำนึกรู้คุณบ้างมองสิ่งที่เหลือค่ะอย่ามองสิ่งที่ขาดเพราะคุณหมดอำนาจในตัวมันไปแล้วคิดไปก็มีแต่เจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วจำคือคนค่ะเจ็บแล้วเรียนรู้ต่อคือมนุษย์มงคลค่ะนะคะมองสิ่งที่มีค่ะตอนนี้แล้วดูว่ามันให้ความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นคืออะไรก็ไปดูสไลด์เมื่อกี้กับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ใช่ว่าคุณจะตัดหางปล่อยวัดเขานะแอดวานซ์ไปอีกสไลด์สุดท้ายของวันนี้นะคะขอบคุณสิ่งที่มีไม่พอค่ะสิ่งที่ขาดเนี่ยคือคู่รู้ของเราเลยเพราะสิ่งที่ขาดทำให้เรารู้จักตัวเองทำให้เรารู้ว่าเรายังแพ้อะไรอยู่ทำให้เรารู้ว่าเราให้ค่ากับอะไรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปสิ่งที่ขาดคือครูของเราและมันเกิดขึ้นความขาดนั้นเกิดขึ้นเพราะภารกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับจิตวิญญาณคือทำให้เราเข้าใจจิตวิญญาณของเราเราจึงต้องขาดมันปรินชอบแนวคิดหนึ่งนะคะแนวคิดของการที่ใครสักคนหนึ่งจะเริ่มประกอบกิจใดๆในชีวิตก็แล้วแต่เนี่ยเขาควรได้เรียนรู้ชีวิตก่อนในต่างประเทศเนี่ยวัฒนธรรมบางที่นะคะพอเด็กเรียนจบม.6 เขาจะยังไม่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยทันทีเขาจะไปใช้ชีวิตสักปีหนึ่ง2ปีแล้วกลับเข้าไปเรียนเพราะอะไรเพราะมันต้องไปเจอการมาการไปการได้การเสียไปรู้จักตัวเองคือวันที่คุณยังมีสิ่งบางสิ่งอยู่อ่ะคุณจะไม่ค่อยให้ความสำคัญจนกว่ามันจะออกไปจากชีวิตใช่ไหมคุณถึงจะรู้สึกว่ามันสำคัญมากทีนี้ถ้าเกิดชีวิตเราไม่เคยเจออันนี้เลยไม่เคยเจอการสูญเสียไม่เคยเจอการไม่ถูกใจไม่เป็นไปตามที่คาดเราไม่จะไม่รู้สึกว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นยังไงแล้วเราจะไม่ได้เรียนรู้ฉะนั้นสิ่งที่ขาดหรือบทเรียนชีวิตเนี่ยมันสอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะสิ่งที่ยังมีอยู่เนี่ยคือเพื่อนร่วมทางคืออุปกรณ์ที่ยังใช้ได้ในการเดินทางกระบวนการเรียนรู้ชีวิตส่วนสิ่งที่ขาดเนี่ยคือครูสิ่งที่เคยมีแล้วมันจากไปเนี่ยคือครูสิ่งที่ขาดที่ยังไม่เคยเข้ามาในชีวิตเราเลยก็คือครูมันทำให้เรารู้ว่าสายตาเราอะจับจ้องอะไรถ้าคุณใช้อะไรนำทางสิ่งนั้นแหละคือเจ้าชีวิตคุณถ้าจุดมุ่งหมายชีวิตคุณคืออยากมีเงินคุณเอาเงินนำทางชีวิตเอาความร่ำรวยนำทางชีวิตเอาเฟอร์นิเจอร์ข้าวของวัตถุประดับนำทางชีวิตแปลว่าสิ่งนั้นคือเจ้าชีวิตคุณถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณก็แค่เป็นหนูถีบจักรตัวหนึ่งของเกมโลกแต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณก็จะเห็นว่าเอ้ยมันไม่พากูไปสู่สัจธรรมนี่หว่าควรเลือกเป้าหมายใหม่ไหม
เอ๊ะปรินเคยพูดในเทปเป้าหมายนะปรินเคยพูดในเทปเป้าหมายว่าเอ๊ะมันอยู่ในคอร์สหรือมันอยู่ในเทปฟรีจำไม่ได้เออช่างมันเถอะเล่าให้ฟังนะคะเป้าหมายที่คุณต้องการนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องทางโลกเนี่ยวิธีการได้มันนะง่ายมากในหัวข้อบอกว่าจะบอกวิธีได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะวางจุดหมายให้ไกลกว่ามันแล้วเป้าหมายที่คุณต้องการจะเป็นแค่ทางผ่านยกตัวอย่างเช่นคุณขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คุณอย่าไปตั้งเป้าหมายตัวเองไว้ที่เชียงใหม่หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณจะตั้งเป้าหมายนะถ้าคุณจะตั้งเป้าหมายไว้ที่เชียงใหม่วิธีการได้เป้าหมายแน่ๆคือวางเป้าหมายให้ไกลกว่าเชียงใหม่เช่นจากเชียงใหม่ไปไหนต่อไปไหนไปไอ้นี่ปลายไปปลายคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะไปปลายค่ะแล้วเชียงใหม่จะเป็นแค่ทางผ่านไม่อยากไปมันก็ได้ไปเหมือนกับคุณขับรถไปกรุงเทพเชียงใหม่อะระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นอยุธยานครสวรรค์สิงห์บุรีอะไรอะแถวๆนั้นอะตากกำแพงเพชรลำปางลำพูนเนี่ยเป็นทางผ่านฉะนั้นถ้าเป้าหมายของคุณเป็นอะไรก็ตามให้คุณวางไว้แถวเนี้ยวางว่ามันเป็นลำปางลำพูนนะคะแต่คุณจะไปเชียงใหม่ความหมายของปรินก็คือวางภารกิจชีวิตให้ไกลกว่านั้นภารกิจชีวิตให้มันไกลกว่าเป้าหมายที่คุณต้องการทางโลกทีนี้มันเป็นการบ้านของคุณแล้วอย่าให้ปรินบอกทุกอย่างคุณโตแล้วมีผัวมีลูกได้ปรินถือว่าโตแล้วเป็นการบ้านของคุณว่าเป้าหมายที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณขาดอยู่อ่ะมันมีอะไรที่ไกลกว่านั้นมันมีอะไรที่ไกลกว่านั้นใช้ชีวิตเพื่อมันนะเอาสิ่งนั้นเป็นภารกิจชีวิตค่ะแล้วเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตอัตโนมัติไม่อยากได้มันก็ได้ค่ะจบขอบคุณทุกคนค่ะถ้าพูดถึงห่วงจุ้ยก็คงจะจริงละค่ะในห้องก็มีรูปพระสุนทรีวานีตั้งตระหง่านอยู่ถึงว่าตัวเองก็อยู่คนเดียวได้สุขสงบร่มเย็นดีค่ะอ่ะดีก็ดีค่ะดีก็ดีใจด้วยนะคะการทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยต้องกลับไปขอบคุณทุกสิ่งที่เรามีและอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนที่ดีบ้านเงินที่มีอยู่งานที่ทำอากาศบริสุทธิ์ผืนดินท้องฟ้าคุรุภายในโลกจักรวาลที่คุณดีด้าพูดมาเนี่ยคือการฟังรายการสำนึกรู้คุณตั้งแต่เทป1วันนี้เทปนี้มัน786นะคะถ้าฟังจากเทป1เนี่ยจะเข้าใจประโยคนี้ชัดเจนมากนะคะดังนั้นใครที่เพิ่งมาพบปรินหรือมาพบกันครึ่งๆกลางๆอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่คุณรู้เราไม่ได้พูดเราพูดหมดแล้วนะคะเพราะเฉพาะการขอบคุณเนี่ย700กว่าเทปทฤษฎีกลับหลังหันนี่เข้าปีที่7มากกว่านี้อีกนะคะฉะนั้นถ้าใครที่เพิ่งมาฟังนะคะแล้วเห็นเพื่อนๆเราพิมพ์เนี่ยเฮ้ยมันดูสแตนดาร์ดมันดูธรรมดาคุณลองไปฟังนะคะแค่การขอบคุณเนี่ยสิ่งที่มีอยู่นะคะพ่อแม่เพื่อนที่ดีบ้านเงินที่มีอยู่งานที่ทำอากาศบริสุทธิ์ผืนดินท้องฟ้าคุรุภายในโลกจักรวาลเราพาคุณทะลุทะลวงไปถึงระดับเซลล์เลยนะคะจะได้เข้าใจไงคะจะได้แบบจบแล้วไปทำอย่างอื่นต่อค่ะเอาคุณรสลินเพิ่งมาเดี๋ยวไปเริ่มฟังตั้งแต่ต้นเลยนะคุณรสลินนี่เจ้าของเพจหนังสือหลงรักการอ่านหัวปักหัวปั๊มนะคะเข้าไปแล้วข้อควรระวังก็คือควรซื้อตู้หนังสือเพิ่ม ต้องไปฟังแล้วแม่ปลดล็อกทางการเงินระดับจิตใต้สำนึกเอาฉันก็พูดมาตั้งนานแล้วไม่ฟังสักทีรอใครตัดลิปบิ้นล่ะขอบคุณสิ่งที่มีสิ่งที่ขาดกระบวนการเรียนรู้ใช่เ
จ็บแล้วเรียนรู้ต่อคือมนุษย์มงคลใช่อย่าแค่จำความเจ็บจำไปทำไมจำให้มันรกเปลืองเมมโมรีสมองไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ได้เรียนรู้ต่อนะคะละเอียดมากขอบคุณคุณปรินนะคะถึงบางอ้อเลยแม่มองไปทางไหนที่ทำให้ความรู้สึกเติมเต็มคุณอลิสบอกว่าลูกสาวอยู่กับย่าเขาค่ะคุณย่าดูแลย่าเดินไม่ได้คอยพาย่าไปพบหมอตามนัดหนูก็คอยส่งพลังบวกๆไปส่งเงินให้ลูกสาวซื้อรองเท้าแพงๆดีๆให้ย่าลูกสาวเลยถามว่าแม่ซื้อทำไมรองเท้าเนี่ยย่าท่านเดินไม่ได้หนูเลยบอกไปว่าส่งพลังหวังว่าเขาต้องเดินได้สิอีกอย่างย่าเห็นรองเท้าแพงรู้สึกอยากใส่คือเสียดายทุกวันย่าเดินได้หมอบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่โชคดีมากอีกรายเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้นะคะเราก็มีซีรีส์คัมภีร์สุขภาพแล้วก็เรื่องในทฤษฎีกับหลังหันรวมถึงการสำนึกรู้คุณเนี่ยเหมือนที่คุณอลิสบอกเลยค่ะในโรงพยาบาลเนี่ย การรักษาของคุณหมอเป็นไปตามหลักการที่เขาเรียนร่ำรู้เรียนกันมาเป็นไปตามสแตนดาร์ดแต่สุขภาพเราเป็นเรื่องปัจเจกพลังชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากัน การรักษาทางสแตนดาร์ดเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าโหลที่ตัดมาไซส์ S M L XL นะคะแต่ตัวเราอะถ้าจะวัดจริงๆเนี่ยไหล่เราจะแบบ 13.24 เอว 24.18 อย่างเงี้ยนะคะไม่เท่ากันเลยฉะนั้นการซ่อมแซมตัวเองเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องของเราโดยให้คุณหมอดูแลมาตรฐานพื้นฐานไปและปรินเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มิราเคิลวันเดอร์ฟูลนะคะเป็นปาฏิหาริย์คุณจะต้องสะสมปาฏิหาริย์เพราะในทุกๆวันจะมีเคสที่คุณหมออธิบายไม่ได้นักวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้และไม่สามารถพูดได้อย่างเช่นอาการของโรคความเสื่อมหลายๆอย่างเบาหวานความดันหัวใจเบาหวานความดันไขมันแล้วกันมีคนหายแต่หมอที่รักษาเขาไม่สามารถพูดได้ว่าหายเพราะหลักการแพทย์ระบุว่าโรคพวกนี้เป็นโรคที่ไม่หายคุณไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังอ่ะเรื่องปาฏิหาริย์จากฟากฟ้าอะไรที่ปรินเพิ่งแนะนำไปอ่ะปรินดูมาหลายรอบละดูมาตั้งแต่หลายปีแล้วด้วยที่เด็กคนหนึ่งป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แล้วตกลงไปในโพรงต้นไม้ไปเจอพระเจ้าแล้วเขาก็กลับมารักษาเขาหายได้เพราะพระเจ้าบอกเขาว่าเขาหายเขาแค่เชื่อแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติกินยาปกติหมอดูแลปกติแต่มันหายซึ่งในการรักษาตามหลักของแพทย์ที่เก่งที่สุดที่รักษาเด็กคนนี้อยู่อ่ะแค่ประคองอาการแต่เด็กหายคุณแม่กลับไปหาหมอนี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะคะคุณแม่กลับไปหาหมอเพื่อจะให้หมอบอกว่าลูกฉันหายหรือยังหมอบอกว่า ในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ผมพูดไม่ได้ว่าลูกคุณหายพูดไม่ได้คำพูดของหมอสามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้ถูกไหมคะและมันจะเป็นการพูดที่แตกต่างไปจากวารสารทางการแพทย์แตกต่างไปจากหลักการที่ยอมรับกันในวงการหรือการตีพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรคือโรคนี้มันรักษาไม่ได้อาการนี้มันไม่มีการรักษาได้นั่นคือที่รับรู้โดย accept ทั่วกันหมอบอกว่าผมพูดไม่ได้พูดได้แค่ว่าแกบอกว่าในอาชีพผมมันมีอยู่คำหนึ่งเป็นคำศัพท์ที่บอกว่าคนไข้หายเองไม่สามารถพูดได้ว่าลูกคุณหายแล้วหมอเป็นคนฟันธงไม่ได้มันมีคำศัพท์ว่าคนไข้หายจากอาการนั้นได้เองปรินดูเรื่องนี้แล้วฟังไดอะล็อกนี้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วปรินรู้เลยว่าคุณและปรินและทุกคนคือผู้กุมชะตาชีวิตตัวเองแต่น้อยคนที่จะเชื่อคนใกล้ๆตัวปรินก็ทำไม่ได้เขาใช้ชีวิตเ
พื่อที่จะรอวันป่วยรอดูว่าตัวเองจะป่วยอะไรกันเยอะแยะไม่ได้กุมชะตาชีวิตตัวเองมีอาการอะไรขึ้นมาค้น Google แม่งอาการหนักเลยป่วยก่อนป่วยเยอะมากจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตอีกหลายๆ10ปีด้วยสภาวะแบบนี้หรอใช่ไหมคะฉะนั้นปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นทุกวันปรินถึงบอกว่าในโลกศรีวิไลนะสื่อของเขาเนี่ยในมิติที่ยังมีสื่อนะคะคล้ายๆโลกมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้พัฒนาไปถึงการไร้สื่อเนี่ยสื่อของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านเราหรอกทีวีบ้านเขาก็จะไปทำข่าวคนที่ใช้พลังจิตรักษาตัวเองได้วันนี้คุณนายสแมนธาได้กลับมาเดินได้อีกครั้งหลังจากที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานเราไปสัมภาษณ์เธอกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นข่าวโด่งดังติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วในโลกศรีวิไลอ่ะรายการอย่างปินจะเป็นรายการที่ผู้ชม800ล้านวิวต่อปีไม่ใช่รายการคนบ้าได้ดีรายการคนมีสติจะดังแล้วปินจะเป็นคนที่รวยมากในยุคศรีวิไลเพราะว่าผู้คนในโลกนั้นน่ะจะยอมจ่ายเงินแพงๆและดูแลคนที่เป็นกระบอกเสียงทางจิตวิญญาณอย่างดีที่สุดได้รับการยกย่องให้รางวัลโนเบลด้วยแต่ที่นี่ไม่ใช่คุณต้องดูแลตัวเองนะคะนะดูแลตัวเองไปนะคะให้กำลังใจค่ะต้องไปย้อนฟังค่ะแม่ขอบคุณแม่ให้ยิ่งกว่าให้จริงๆค่ะไม่มีกักค่ะที่นี่เขื่อนแตกทุกวันนะคะลุกไปไหนไม่ได้เลยใครแม็กมาเอาไปได้แล้วป๊อปคอร์นหมดแล้วแยกย้ายขอบคุณ195ท่านทั้ง2ช่องทางนะคะโอเคไปแล้วนะ2ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวคนเห็นเวลาจะตกใจคนเห็นเวลาแล้วแบบแม่หนูแชร์รายการไปให้เพื่อนนะเพื่อนไม่ฟังอ่ะมันบอกนานโพดนะคะมันไม่รู้ไงเพราะฟังจริงๆแล้วยิ่งกว่าดูซีรีส์นะคะอีกสักตอนสิอีกสักตอนสิ ถ้าไม่ได้มาเรียนรู้มนุษย์มงคลคงส่งพลังความสงสารแก้กายภาพไม่ได้แต่แก้ความรู้สึกกับมันได้นั่นแหละค่ะการแก้กรรมไปดูเทปวิธีแก้กรรมวิธีแก้กรรมเก่านะคะเทปเมื่อวานที่พูดถึงทางม้าลายคือการอยู่กับปัจจุบันเราจะขับรถอย่างมีสติเราจะข้ามถนนอย่างมีสติขอบคุณนะคะขอบคุณมีคนขอบคุณพี่หนูนาด้วยขอบคุณคุณหนูนามากๆนะคะพวกเราส่งกำลังใจให้คุณหนูนานะส่งกำลังใจหัวใจรัวๆไปเลยค่ะขอบคุณครูในตัวคุณปรินที่มาคอยกระตุ้นเตือนเพื่อนๆแทบทุกวันเราเลือกเกิดมาเจอน้องที่ยังไม่ยอมตื่นจากการทำร้ายตัวเองทั้งพูดทั้งปลอบแต่เขาก็ไม่ตื่นตอนนี้ได้แต่ส่งรักส่งเมตตาอธิษฐานให้เขาเจอครูในตัวเองเร็วๆถูกต้องแล้วนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เราทำได้นี่คืออำนาจหน้าที่และสิทธิของเรานะคะแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยไหมอย่างน้อยๆคือเราก็เป็นทุกข์น้อยลงเนาะเยี่ยมยอดค่ะขอบคุณคุณหนูหน้าค่ะกอดทิปมีคนกอดทิปไปด้วยเพิ่งมาติดตามใช่ไหมคะยินดีค่ะยินดีพวกเราส่งพลังรักให้เนาะในสนามพลังงานเราเหมือนกันเลยนะคะเราไม่มีบอดี้นะคะในสนามพลังงานนะเราไม่มีบอดี้เลยนะคะฉะนั้นทางกายภาพเราอาจจะแบบอุ๊ยเราไม่มีอันนั้นแล้วเราขาดอันนี้ไปแล้วแต่ในสนามพลังงานไม่เลยนะเราไม่มีบอดี้เหมือนกันค่ะโอเคขอบคุณนะคะแม่เกิดใหม่จริงๆแม่ต้อมขอบคุณค่ะไปแล้วเด้อขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมีการบอกแป๊บเดียวขอบคุณครูรุในตัวคุณค่ะขอบคุณครูรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณได้เลือกคิดพูดทำและดำรงขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกำเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มคำจุนดู
ูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะไม่ได้อ่านข้อความใดก็ขออภัยค่ะแล้วก็ขอบคุณข้อความที่ทำให้เราได้จุดประเด็นเป็นต้นเรื่องนะคะเป็นคุรุเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้คุยกันในวันนี้ด้วยมีประโยชน์มากๆอานิสงส์แห่งทานนี้ขอส่งกลับไปให้ทุกท่านนะคะได้พบเส้นทางสว่างได้พบการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณที่เป็นสุขแท้สุขจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะThankful to Kuru in you. Thankful to Kuru in me. Thankful to multi-millionaire Prin Kao Vacharapon. Thankful to all the multi-millionaire next door. Even wake up or sleep, get 100 trillion according to what you have chosen to think, say, do, and sustain. Thankful for the power of the Creator and that which is infinite.Thankful to all our origin powers. Thankful for the unbelievable power of the love and kindness of the universe. Thankful for the power of unconditional love that has sustained and cared for us every step of the way and every breath. Thank you, thank you, and thank you. Thank you for watching. Thank you for subscribing my channel. Thank you for love.Light and kindness for everyone, every day, everything. Thank you, and thank you. See you next time, next video. Thank you very much. Bye-bye.